น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิกขมาสทุกรูปค่ะจะเริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการวิปัสสนาข่าวค่ะวันนี้ถ่ายทอดสดจากบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหมอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเช้านี้ก็เป็นวันศุกร์ที่18มกราคม2562นะคะเนื่องในสภาวะอากาศนี้นะคะก็ทำให้นึกถึงนะคะพี่น้องหลายๆจังหวัดนะคะตั้งแต่10จังหวัดที่บอกว่ามีอากาศมีมลพิษที่แย่ๆนะคะราชธานีอโศกเช้านี้อยู่ที่18องศาเซลเซียสเราก็ยังหายใจกันอย่างสดชื่นนะคะแต่ก็ยังนึกถึงนะคะพี่น้องหลายๆท่านที่อยู่หลายๆจังหวัดที่ตอนนี้ก็ต้องเตรียมนะคะหน้ากากป้องกันฝุ่นกันเต็มที่เลยค่ะวันนี้มีท่านสมณะนะคะแล้วก็ท่านสิกขมาสค่ะที่กรุณามาร่วมรายการเช่นเคยนะคะท่านปัจฉาสมณะดินไทยทานิโยค่ะท่านสมณะถักบุญอาจิตตปุญโญค่ะและท่านสิกขมาสรินฟ้านิยมพุทธค่ะน้อมกราบนมัสการทั้ง3รูปค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนนะคะดำเนินรายการค่ะอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมนะคะหน้าข่าวตอนนี้นะคะก็มีข่าวไม่กี่เรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวของฝุ่นละอองเนี่ยค่ะมีการติดตามสถานการณ์ตลอดทุกเขาเรียกว่าทุกหน่วยงานเลยนะคะที่จะพยายามหาทางทั้งป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจาก Facebook ของ Standard นะคะข่าวบอกว่าระดมฉีดน้ำไล่ฝุ่น PM 2.5 ต่อเนื่องหลังจากที่ค่าฝุ่นนั้นยังไม่ลดเลยค่ะรถดับเพลิงฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ทำการฉีดพ่นละอองน้ำค่ะเพื่อลดปริมาณฝุ่นบริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ PM 2.5 นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเวลา 12:00 นเฉลี่ย24ชั่วโมงจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษก็ระบุนะคะว่าโดยรวมอยู่ในระดับที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักซึ่งพื้นที่ริมถนนค่ะก็มีค่าเกินมาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน18พื้นที่ตรวจวัดได้ระหว่าง43ถึง78ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนพื้นที่ทั่วไปนะคะก็เกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน6พื้นที่ตรวจวัดได้ระหว่าง39ถึง76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคาดว่าในวันนี้นะคะ18มกราคมคุณภาพของอากาศก็จะอยู่ในระดับปานกลางค่ะขอบคุณนะคะภาพจากคุณธานิชสุดโตค่ะซึ่งกรุงเทพตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานทั้งป้องกันแล้วก็แก้ไขเลยนะคะแก้ไขก็ต้องตอนนี้หลายๆหน่วยงานหลายๆที่ก็เริ่มแจกแล้วนะคะเป็นการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นค่ะเรามาดูความคิดเห็นค่ะของเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกคนนึงในประเทศไทยนะคะที่มีความห่วงใยโดยเฉพาะคอลัมนิสต์อย่างคุณเปลวสีเงินค่ะนำคอลัมน์จากคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยนะคะจากไทยโพสต์ .net ค่ะคุณเปลวเขียนคอลัมน์ที่บอกว่าเมื่อมลพิษเปื้อนกรุงเทพค่ะคุณเปลวบอกว่าโชคดีนะที่เรามีรัฐบาลเป็นกระโถนประเทศไม่งั้นฝุ่นพิษคลุ้งกรุงเทพอย่างตอนนี้จะด่าใครล่ะความจริงกรุงเทพไม่ได้เป็นเมืองในหมอกเฉพาะตอนนี้หากแต่หมอกพิษมันสะสมมานานแล้วกรุงเทพกับกรุงทนนั้นคุณเปรย์บอกว่ามันกรุงเดียวกันคนสองกรุงจึงทนเก่งแต่ตอนนี้มันสาหัสถึงขั้นเลียมหรือทนแล้วนั่นหน่วยงานรัฐไม่เดือดร้อนแต่ประชาชนคนย่ำกรุงเดือดร้อนโบยกันขึ้นนายกจึงขยับกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานต่างๆของรัฐถึงได้ขยื่นก็ไม่อยากโทษใครเพราะว่าอันที่จริงเรื่องฝุ่นพิษมันไม่มีใครให้ชี้หน้าโทษได้โดยตรงเหมือนชี้ตัวผู้ต้องหาข่มขืนถ้าจะให้ชี้ก็ได้นะคะคุณเปรียวเลยพูดต่อนะคะบอกว่าแต่ละคนไปยืนหน้ากระจกสิใบหน้าอันหล่อแล้วของแต่ละคนที่ปรากฏในกระจกนั่นแหละตัวการที่จะร่วมฝุ่นพิษทั้งนั้นได้ยินนักเลือกตั้งติ้งตองที่สุดในปัตตภีใช้ดีกรีวิศวกรรมโยธาระดับด็อกเตอร์ฟันธงว่าฝุ่นพิษเกิดจากการเลื่อนเลือกตั้งปีที่ก้นผมนั้นแตกปุ๊เลยชี้หน้าใครก็ไร้ประโยชน์เรื่องฝุ่นพิษมันเป็นทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างสังคมเมืองที่มันใหญ่เกินพิมพ์เขียวและปัญหาที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายยึดตามคติระบบไทยอะไรที่ยังเป็นเรื่องไกลตัวช่างหัวมันไปก่อนถามว่าคนในระบบรัฐรู้ไหมตอบว่าโคตรรู้แต่กูไม่ทำเพราะว่าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เห็นมีหน่วยงานไหนที่อีนังขังขอบในด้านล้อมคอกแต่แรกในเรื่องมลภาวะ
แล้วมันเรื่องอะไรที่จะให้หน่วยกูรักสิ่งแวดล้อมเกลียดการดูถูกและเหยียดหยามรักเสียงเพลงต้องการเป็นมิตรกับทุกเพศทุกวัยอยู่หน่วยเดียวกันล่ะอีกอย่างระดับกระทรวงก็ไม่มีนโยบายแถมเจ้านายก็ไม่เน้นแล้วระดับลูกน้องครับปฏิบัติจะกระดิกหางไปเกี้ยวทำไมเช้าชามเย็นชามคุณเปรย์บอกว่ามีจังหวะก็เลียชามซะเลย good every day ไม่มันยกล่องกว่าแมวมันเดย์วันเดียวหรือคนดาวน่ะอาจเลือกได้ทุกอย่างแต่เป็นคนเมืองกรุงไม่มีสิทธิ์เลือกได้ทุกอย่างเพราะถ้าอยากได้อย่างหนึ่งก็ต้องเอาอย่างหนึ่งไปแลกคุณเปรย์ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าอยากได้รถไฟฟ้ามาหานะเธอก็ต้องแลกกับพื้นที่ถนนที่เคยสะดวกให้เขาก่อสร้างคลุ้งฝุ่นอยากได้รถเมย์บริการทั่วถึงก็ต้องแลกกับรถยูโรทั้ง 2,000 กว่าคันต่อวันเป็นเจ้าพ่อควันดำกลบตูดทั่วเมืองอยากได้รถเก๋งเฉิดฉายก็ต้องแลกกับสภาพแพยานยนต์กระดึบกระดึบพ่นควันประชันรมกรุงด้วยจำนวนรถกว่า9ล้านคันต่อวันอยากเป็นคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์ก็ต้องแลกกับฝุ่นและควันจากเครื่องจักรก่อสร้างคอนโดที่ผุดเป็นเห็ดบ้าฝนทุกถนนทุกรูทุกเลี้ยวของซอยที่รถไฟฟ้าผ่านอยากได้ความคล่องตัวทางทำมาหากินก็ต้องแลกกับรถกระบะที่เรียกรถเศรษฐกิจยิ่งติดยิ่งรวมญาติพ่นควันขโมงอีกวันละกว่าล้านคันอยากได้ซิ่งตอนรถติดก็ต้องแลกกับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ซิ่งมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวปาด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 พ่นควันทั่วกรุงอีกวันละร่วม4ล้านคันอยากได้เมืองขยายก็ต้องแลกกับการขุดคูขุดบ่อขุดท่อทางตัดถนนโค่นต้นไม้หรือเก่าสร้างใหม่ฝุ่นแห่งความเจริญกระจายนะคะคุณเปลวเลยบอกว่าแล้วรถบรรทุกทั้งเล็กทั้งใหญ่ส่วนมากบูโรทั้งขนดินขนขยะขนอุปกรณ์ก่อสร้างก็ปุเรงปล่อยทั้งควันทั้งฝุ่นทั้งขี้โคลนนั่นแหละและทั้งสวนสนามก็กันสนุกเมืองยังรถแท็กซี่พ่อมหาจำเริญอีกล่ะตุกๆนั้นก็ไม่ต้องนับเพราะว่าระดับรัฐท่านไม่เน้นให้มีทั้งซี่เก่าซี่ใหม่ล้านกว่าคันออกวิ่งพ่นควันรมเมืองวันละกี่แสนก็ขี้เกียจนับคุณเป้บอกว่าวันซืนเห็นข่าวแท็กซี่เก่าหมดอายุแต่ยังปล่อยให้เฉิดฉายระเบิดจิบหายคาปั๊มหน่วยงานไหนเอ่ยตุ้งติงจับอื้อควรมีคำตอบก็จะเห็นว่าควันพิษในกรุงเวลานี้ในรอยต้นต่อที่ยกมาผมว่ากว่า 60% เป็นต้นต่อของควันพิษโดยตรงโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองชานเมืองนั่นแหละไม่เท่าไหร่หรอกปี2ปีนี้ท่านว่ามั้ยรถยนต์มันล้นกรุงเทพจนผิดสังเกตปกติวันหยุดราชการอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าถนนหนทางจะวิเวกบ่ายเย็นค่ำก็จะแน่นแบบหลุมหลวมพอไหลแต่เดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นซะแล้วเสาร์อาทิตย์ยิ่งแน่นเรียกว่าแน่นยิ่งกว่าปลากระป๋องปุ้มปุ้ยแทบทุกถนนทางด่วนเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นทางกระดึบจะถูกต้องตรงสภาพไปจริงมากกว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนมีธุระต้องออกจากบ้านไปไหนกันก็ไม่ทราบจ่ายค่าทางด่วน50 บาทพุ่งหัวรถพ้นด่านคว้าหมอนลมมาเป่ากราบ3 ครั้งพุทโธธโมสังโฆอุกเลยอยากเปิดกระจกตะโกนถามคันข้างๆไปไหนกันเป็นแถวๆกินข้าวแล้วนอนคลุมโปงอยู่กับบ้านไม่สบายดีกว่าหรือจ๊ะก็กลัวเขาก็ตะโกนกลับมาถามว่าแล้วมึงล่ะเสือออกมาทำไมให้รถติดทำไมไม่นอนให้บังออนเกาหลังอยู่กับบ้านล่ะจ๊ะสรุปทุกคนทุกคันเป็นล้านๆคันมีเหตุจำเป็นต้องออกมาจอดพ่นควันแข่งกันบนถนนหนทางบนทางด่วนแล้วก็ในถนนวันละร่วม20ชั่วโมงทุกวันรถเมย์ยูโรทั้งก็กว่า 2,000 คันต่อวันคุณเปรย์บอกว่าผมยกให้ท่านเป็นประธานควันพิษต้องเชิญขึ้นทอดผ้าป่าเป็นคนแรกเลยชิเลียวแหละส่วนรถบรรทุกเก่าก็ไม่รู้ปล่อยให้เขามาวิ่งในตัวเมืองไม่มีเวลาได้อย่างไรยกให้ท่านนั้นเป็นรองประธานกรุงเทพทุกวันนี้เป็นเมืองใต้ถุนก็คือใต้ถุนทางด่วนใต้ถุนทางรถไฟฟ้าใต้ถุนสะพานข้ามแยกใต้ถุนอาคารสูงฝนตกก็อาศัยเป็นหลังคาได้กรุงเทพจึงอับลมเมื่ออับลมบวกกับช่วงนี้ฤดูกาลเข้าลักษณะเลือดจะไปลมจะมาจึงเกิดสภาพลมอับลมอั้นอากาศอัดแล้วก็อากาศอับอยู่กับที่ฝนละอองที่เคยแรดไปตามลมก็อ้อยอิงเกิดเป็นมลพิษหมุนวนเหมือนปลาบึกปวดท้องอยู่กับที่ไม่ไปไหนสภาพอับลมเป็นยังไงคุณเปรย์บอกว่าก็ก้มดูใต้เตียงใต้โต๊ะใต้ตู้หรือว่าตามซอกในบ้านดูก็แล้วกันจะพบว่าพื้นที่อากาศเข้าไม่ถึงนั่นแหละฝุ่นเพียบสรุปว่ารถดีเซลทุกชนิดเป็นตัวการหลักพ่นควันสร้างมลพิษในกรุงเทพตอนนี้ก็บวกกับกรุงเทพเมืองใต้ถุนอากาศอัดมลพิษจึงตลบอบอวน
ประเทศไทยก็เลยดังติดชาร์ตเมืองใหญ่มลภาวะเยอะเข้าอันดับโลกกับเขาด้วยส่วนที่พูดกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงชายแดนฝั่งเขมรเผาไร่เผานากันมลพิษจึงตลบเข้ามาทางตะวันออกคนย่างตะวันออกรวมถึงกรุงเทพจึงเจอมลพิษมากกว่าเพื่อนอันนี้ไม่แน่ใจได้ยินแต่พูดกันยังไม่มีใครยืนยันแต่ที่แน่ๆก็คือผมว่าเรื่องนี้เราอย่าเอาแต่โทษคนโน้นคนนี้หรือว่าอ้างเป็นเหตุด่ารัฐบาลด่านายกประยุทธ์เลยก็ด่าได้แต่ก็ไร้ประโยชน์เพราะว่าเราทุกคนนี่แหละใช้ชีวิตประจำวันมีส่วนร่วมในมลพิษคนละนิดคนละหน่อยทั้งนั้นระดับรัฐเมื่อท่านสมภารก็คือนายกขยับพวกพระอันดับที่รู้หน้าที่แต่เอาแต่ฉันไม่สวดก็คือไม่ทำหน้าที่ต่อจากนี้ก็น่าจะขยื่นและนั่นก็จะคลี่คลายภาวะพิษเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่ถ้าหวังจะให้ตลอดไปคุณเปรย์บอกว่าก็คงยากเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพ 1,568 ตารางกิโลเมตรไม่มีผังเมืองมาก่อนแต่ว่าเป็นศูนย์กลางของคนเป็น 10-20 ล้านทุกระดับทุกอาชีพทุกฐานะทุกพื้นฐานสังคมแล้วก็เกือบทุกชาติมาอยู่มากินมาทำงานมาทำธุรกิจอยากสร้างตรงไหนสร้างอยากรื้อตรงไหนรื้ออยากขุดตรงไหนขุดอยากขยายตรงไหนขยายอยากทำอะไรทำเพราะอย่างนั้นจะให้ใครคนใดคนหนึ่งแก้ปัญหามลพิษให้ถึงขั้นท้องฟ้าใสเห็นกางเกงในเทวดาท่านเลยบอกว่าต่อให้แมวตายขายเมียก็ไม่มีทางนะคะ จบเจ็บเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวที่ว่าประเทศอื่นที่เขามีการแก้ปัญหามลพิษกันบ้างนะคะมาดูตัวอย่างค่ะจาก major-online.com นะคะตัวอย่าง7ประเทศทั่วโลกนะคะที่แก้ปัญหามลพิษทางอากาศค่ะโลกในวันนี้นะคะกำลังเผชิญกับอากาศสกปรกโดยรายงานจากองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ World Health Organization หรือว่า WHO ค่ะก็กล่าวนะคะบอกว่าเมืองใหญ่เกือบทุกแห่งค่ะถูกปกคลุมด้วยมลพิษทางอากาศสำหรับประเทศไทยไม่เพียงเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะแต่ก็ยังมีเมืองอื่นๆอย่างเช่นเชียงใหม่ค่ะก็ประสบปัญหานี้เช่นกันและบางครั้งก็เข้าขั้นวิกฤตไปดูตัวอย่างจาก7ประเทศทั่วโลกนะคะว่ากำลังรับมือแล้วก็จัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างไรบ้างค่ะ1 นะคะที่นิวเดลีประเทศอินเดียค่ะก็ออกนโยบายนะคะห้ามรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็รถ SUV ที่มีเครื่องยนต์แรงม้ามากกว่า 2,000 ซีซีพร้อมทั้งบังคับรถแท็กซี่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหลายพันคันนะคะให้หยุดวิ่งนอกจากนี้ก็ยังทดลองนโยบายการให้รถยนต์เลือกหยุดวิ่งในวันขี้หรือวันคู่แล้วก็กระตุ้นให้ผู้คนใช้ขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถตู้อูเบอร์มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลอินเดียก็ยังไม่มีมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศกับภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการเผาทำลายสร้างผลผลิตทางการเกษตรกรรมหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะ2ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดมุนแจอินค่ะก็อนุมัตินะคะให้ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน8แห่งชั่วคราวเพื่อลดมลพิษทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะก็มีการสั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินเหล่านี้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลา4เดือนแล้วก็มีแผนจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่าอย่างถาวรค่ะภายในเดือนพฤษภาคมปี2563เพื่อลดมลพิษทางอากาศแล้วก็ทำตามข้อตกลงปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็แม้ว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินเหล่านี้ผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศถึงร้อยละ40เลยนะคะ3ก็ไปดูที่ปารีสค่ะประเทศฝรั่งเศสค่ะก็มีนโยบายนะคะสนับสนุนประชาชนให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นโดยไม่อนุญาตให้รถยนต์ส่วนตัววิ่งในย่านศูนย์กลางเมืองในช่วงวันสุดสัปดาห์แล้วก็ห้ามใช้รถยนต์ในย่านชองเซดิเซ่1ครั้งต่อเดือนแล้วก็สนับสนุนการใช้จักรยานโดยจัดทำโครงการยืมจักรยานหรือเรียกกันว่าธนาคารจักรยาน4นะคะที่ไฟบวกประเทศเยอรมนีนะคะเมืองไฟบวกนะคะก็สนับสนุนการใช้จักรยานในการเดินทางโดยมีทางจักรยานยาวกว่า500กิโลเมตรมีรถรางแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ราคาถูกนอกจากนี้ค่ะในย่านชานเมืองบางแห่งก็ยังห้ามไม่ให้ประชาชนจอดรถยนต์ใกล้ๆบ้านซึ่งทำให้เจ้าของรถนะคะต้องเสียเงินค่าเช่าพื้นที่จอดรถกว่า 18,000 ยูโรหรือว่าอยู่ที่ประมาณ 661,162 บาทค่ะ5ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ค่ะก็มีการเสนอนโยบายห้ามการขายรถยนต์ดีเซล
และหากร่างนโยบายนี้ผ่านการอนุมัติก็จะมีผลบังคับใช้ภายในปีพ.ศ. 2568โดยการขายรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันอย่างไรก็ตามนะคะร่างนโยบายนี้ก็อนุโลมค่ะให้ประชาชนที่มีรถยนต์ดีเซลอยู่ก่อนแล้วสามารถใช้รถต่อไปได้ค่ะ 6. ที่ออสโลค่ะประเทศนอร์เวย์เมืองออสโลนะคะก็มีแผนจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงครึ่งหนึ่งภายในปีพ.ศ. 2563โดยกำหนดโซนปลอดรถคันใหญ่ค่ะแล้วก็เริ่มทำทางจักรยานใหม่ที่มีระยะทางรวมกว่า40ไมล์นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มค่าธรรมเนียมรถติดกับผู้ใช้รถยนต์ในชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็ลดพื้นที่ลานจอดรถหลายแห่งเลยค่ะ 7. นะคะโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะเมืองโคเปนเฮเกนนะคะเขาให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานทดแทนรถยนต์ส่วนตัวแนวคิดของการใช้จักรยานนะคะก็คือการคิดถึงมูลค่าของจักรยานเทียบกับรถยนต์โดยการขี่จักรยาน1ไมล์ให้คุณมูลค่ากับชุมชนประมาณ 0.42 ดอลลาร์สหรัฐขณะที่การขับรถยนต์ส่วนตัวเป็นระยะทาง1ไมล์ให้มูลค่ากับชุมชนประมาณ 0.2 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้เมืองส่วนใหญ่ในเดนมาร์กค่ะก็เริ่มทยอยหยุดใช้รถยนต์มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเพื่อทำตามนโยบายเมืองที่มุ่งจะเป็น The Carbon Neutral หรือว่าเมืองที่มีกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ภายในปี2568นะคะที่มาก็ขอบคุณนะคะเว็บไซต์จาก Greenpeace ของสำนักข่าว The Guardian ค่ะจนนี้กลับในมวลท่านพูดถึงสภาวะเนี่ยเราเหมือนเราเคยดูการ์ตูนอะไรลักษณะนี้นะคะไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นเมืองไทยในช่วงนี้ค่ะนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์นมัสการพันเตเพื่อนสมณพิตุตรูปครับอธิการธรรมสิกมาศคุณอีทในน้ำคำรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทางพื้นฐานต่างๆโชคดีพวกเราที่พวกเราอยู่จะไม่ค่อยมีฝุ่นนะหรือมีก็ไม่มากเพราะว่าเราแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักได้สารพิษอีกต่างหากมันก็จะฝุ่นน้อยแต่กรุงเทพนี่บอกกรุงเทพเมืองฟ้ามอญสมัยก่อนมีญาติเข้ามาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนในกรุงเทพเข้ามาพักอยู่ที่บ้านนะเขาก็จะบ่นกรุงเทพเมืองนรกเมืองนรกว่าแต่อาตมาเมื่อครั้งที่แล้วที่เข้าไปกรุงเทพกลับมายังมาเล่าสู่กันฟังว่าคือไปงานศพที่วัดพระศรีจากสันติไปก็วันนั้นนั่งรถเมล์ไปลองทดสอบดูเป็นไงรถก็ติดไม่มากขาไปนี่ติดไม่มากแต่ขากลับเนี่ยโอ้โหอะไรเพราะว่าทุกอย่างคน ตอนไปเนี่ยบ่ายสามโมงแต่ขากลับนี่หกโมงกว่าขนาดว่าไม่ได้รอให้สวดจบนะก็ดีกว่ามาก่อนคนจะได้ไม่เยอะไหนได้ขึ้นมารถก็ติดอะไรนักเรียนก็ยังกลับบ้านกันอยู่เลยกลับมาถึงสันติอโศกโอ้ทำไมมันเก็บคอลึกระคายแล้วก็เนื้อตัวมันก็เหนียวหมดนะต้องไปส่งน้ำไปโอ้โหมันมากเลยก็มาบ่นกันโอ้โหเดี๋ยวนี้มันขนาดนี้นะเนี่ยนี่ขนาดวัดพระศรีอ่ะไม่ไกลจากสันติอโศกเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะก็ผ่านไปแถวลาวสิบเอ็ดนะก็แค่นั้นนั่นแหละก็บอกอันดับหนึ่งกันลาวสิบเอ็ดแต่ว่านี่เป็นความรู้สึกที่ต่างจากเมื่อก่อนไงแล้วก็โอ้โหเป็นมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวว่าเนี่ยมันมีมลพิษเกินมาตรฐานเป็นจริงนะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่รู้ทำอย่างเดียวแล้วก็ไปอยู่กันได้นะบอกว่าถ้าเช็คตามทะเบียนที่เขาตำรวจบอกมีคนประมาณเท่าไหร่นะ10ล้านคนแต่จริงๆโอ้โหไม่ใช่เพราะคนที่อยู่นอกทะเบียนคนที่แออัดเข้าไปอยู่เนี่ยโอ้โหนี่อยู่ใต้ถุนเยอะมากเยอะนะเพราะมันนรกจริงๆเลยคนวิบากกรรมอะไรต้องไปอยู่กันอย่างนั้นแต่เมื่อก่อนเราก็อยู่มานะเราก็อยู่นะเมื่อก่อนไม่มากขนาดนี้มันไม่มากขนาดนี้แต่ก็อดทนพอสมควรค่ะแต่ก็เมื่อก่อนนี้ทำงานอยู่แถวราชประสงค์นี่แหละค่ะค่ะคือ
ตัวเองพอกลับไปที่ที่พักนะคะผื่นขึ้นทุกวันเลยลมพิษทุกวันเลยนะคะไม่มีวันเว้นเลยค่ะเมื่อก่อนก็หน้าเป็นผื่นทุกวันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่นั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสมัยนั้นนะเพราะสมัยนี้มันมากขึ้นแล้วเวลาเช็ดหน้าเมื่อก่อนมีใส่ทาเครื่องสำอางใช่ไหมคะเอาพวกเครื่องโทนนิ่งเช็ดหน้าดำหมดเลยค่ะดำปี่ดำปี่ไม่ใช่สีดินดำมากบางที่คุณนิดอ่านข่าวมาที่ของคุณเปียวสีเงินเขียนเนี่ยโอ้โหต้นเหตุมันมากมายหลายอย่างแม้กระทั่งว่าเห็นไหมต้นเหตุจาก จากแมวด้วยป่ะจะบอกว่าเป็นเพราะว่าเลือดเลือกตั้งเป็นเพราะเลือดเลือกตั้งก็เป็นเหตุด้วยนะก็โยงได้หมดฝุ่นกระจุยเพราะฝุ่นกระจายที่อยากเลือกตั้งแซวกันนะฝุ่นกระจายโอ้ยทั้งนี้มันมีอีกนะสาเหตุที่เกิดฝุ่นเยอะเพราะว่าพวกเตะฝุ่นนะค่ะใช่มีคนเตะฝุ่นเยอะอีกเยอะคนตกงานอ่ะเดินเตะฝุ่นเลยฝุ่นกระจายทั่วเลยสาเหตุหลักๆที่บอกว่าอะไรนะโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังไม่เท่ากับรถเมย์รถเมย์มากสุดเลยอันดับหนึ่งรถเมย์แล้วก็รถบุโรทั้งรถบรรทุกเก่าๆสมัยนี้ก็ไม่เรียกบุโรทั้งยูโรทั้งนะไอ้ยูโรทั้งนะรถเมย์รถเมย์ยูโรรถกระบะรถเก่าๆแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์มีไหมเนี่ยเต็มไปหมดรถติดรถเก๋งรถเก่ารถแท็กซี่สารพัดที่มันจะมาทำให้เกิดควันพิษมลพิษ แล้วก็มีคอนโดด้วยนะนึกถึงเดี๋ยวนี้คอนโดเยอะนะแล้วก็มันบอกขึ้นเป็นดอกเห็ดมันก็เลยอั้นลมจะเข้าก็เข้าไม่ได้เมื่อก่อนมันลมมาจะพัดพาฝุ่นไปนะค่ะเทพอากาศดีก็ทำไงได้คนที่อยู่อาตมาเคยเนี่ยไปเห็นที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่งรถไปก็รถก็ติดเหมือนกันเหมือนบ้านเราเนี่ยนะไปถามเขาว่าเอ๊ะเขาปลูกต้นอะไรที่อยู่กลางถนนเนี่ยไปดูเอ๊ะมันคล้ายๆต้นกระถิ่นเขาบอกต้นกระถิ่นเราปลูกไว้ทำไมอ่ะเมืองไทยเนี่ยปลูกไม่ต้องแบบมีไม้ดอกไม้อะไรให้แบบสวยงามใช่ไหมแต่นี่ว่าปลูกไอ้ต้นกระถิ่นเนี่ยสังเกตไหมใบกระถิ่นจะเล็กๆมันช่วยฟอกอากาศเจตนาที่เขาปลูกเขาก็ปลูกทั่วไปหมดอย่างเงี้ยนะมันข่าวเมื่อวานไม่ได้เอามานะคะเขาบอกว่าตะขบต้นตะขบอาจจะช่วยดักอากาศเพราะใบมันเล็กๆตอนนี้ก็มีการรณรงค์จากแพทยสภาเนี่ยค่ะบอกว่าต้นตะขบช่วยได้ลูกตะขบก็ดีด้วยถ้าช่วยกันปลูกเนาะค่ะต้องช่วยกันปลูกให้เยอะๆแต่ละคนทุกคนเลยแทนที่จะบ่นเนี่ยไปปลูกต้นไม้ใส่กระถงกระถางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะช่วยกันก็จะช่วยฟอกอากาศตัวกทม.เองเนี่ย น่าจะทำน้ำตนบ้างนะเหมือนที่บ้านลาดเนี่ยสมัยก่อนติกมาศน้ำพุราเทวีนะใช่ค่ะรถติดยังไงก็มีน้ำพุมันก็ชุ่มฉ่ำเดี๋ยวนี้หายหมดแล้วมันกลายเป็นไอ้สะพานก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้กรุงเทพเป็นเมืองใต้ถุนอยู่ใต้สะพานใต้ถุนรถไฟฟ้ารถใต้อยู่ใต้หมดเลยนั่นแหละรถไฟฟ้าพาเอาไอ้ต้นไม้ที่มันเคยอยู่เนี่ยพอหมดก็แน่นอนมันก็ต้องเกิดอันนี้จะเร่งด่วนอย่างที่เขาทำเนี่ยฉีดน้องฉีดน้ำน่าจะฉีดกันทุกวันไหวไหมเนี่ยช่วงนี้ทั้งไม่ใช่แค่ฉีดข้างล่างนะคะข้างบนหน่วยฝนหลวงก็ฉีดก็โปรยเหมือนกันตอนนี้พยายามทั้งโอ้แก้ไขทั้งป้องกันนี่ตอนนี้มันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยมาว่ามันน่าจะหนึ่งคนไม่ควรจะไปแออัดเยี่ยกันอยู่นั้นมากกระจายออกมาค่านิยมหรือว่าสถานที่ราชการอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเคลื่อนย้ายออกไปอยู่ที่อื่นคนเราคนรุ่นใหม่มันไม่คุ้มกันนะกับเราเจ็บป่วยไปหาเงินหาทองในกรุงเทพเนี่ยได้ไม่กี่ตังค์เลยไปรักษาตัวเองไม่พออยู่บ้านเราทำสวนทำนาทำไร่ไร้สารพิษสบายมากกว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่อาจจะไม่โก้ไม่รู้ไม่อะไรแต่ว่ามันปลอดภัยชีวิตจะสุขสบายมากขึ้น
แล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆเนี่ยมันมากรถยนต์รถยนต์เนี่ยแต่ละบ้านเดี๋ยวนี้มันไม่มีที่จอดนะมันหลายคันลูกคันหนึ่งพ่อคันพ่อสองคันแล้วต้องมีรถไปตีกอล์ฟรถ ไปทำงานรถกระบะขนของอะไรเงี้ยนะรถไปซื้อกับข้าวทำไมพวกนี้มันพ่น พ่นควันมลพิษทั้งนั้นเลยนั้นถ้าทุกฝ่ายนะมันต้องมาช่วยกันนะว่าไปแต่ผู้ว่ากทม.ก็เอาไม่ไหวหรอกขึ้นไม่ได้นะคอนโดเนี่ยเลิกหยุดสร้างได้แล้วอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้ก็เรียกร้องกันจะเอารถอะไรคะหลายหลักค่ะเพราะนั้นใช่ค่ะเพราะนั้นก็ต้องสร้างอ่ะก็ต้องมีการขุดการอะไรฝุ่นเฟิร์นเยอะแยะหมดจริงก็ต้องในกรุงเทพน่าจะหยุดไม่ให้มีอะไรฮะรถบรรทุกรถอะไรกระบะไปวิ่งเยอะแยะมอเตอร์ไซค์เยอะมากก็อย่างที่คุณเปลวบอกฮะรู้ว่ารถติดแล้วก็ต้องการด่วนก็ต้องมอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะเต็มไปหมดเลยบางทีอย่างที่เขาบอกว่ามันออกไม่รู้จะออกไปทำอะไรกันนักหนาก็ต้องถามตัวเองกันใช่ไหมคะกลัวโดนตะโกนดังเคยคิดน้องบอกว่าอย่าไปไหนนะวันเสาร์อ่ะโอ้แน่นมากแน่นกว่าทุกวันค่ะพยายามหาต้นเหตุให้เจอแล้วก็แต่ละคนจะช่วยกันยังไงที่ลดปัญหาทุกวันนี้นี่มันไม่ต้องไปช้อปปิ้งก็ได้นะโอ้ไม่ได้กดออนไลน์เข้าไปดูในแต่ผู้หญิงก็ไม่หนุกนะคะนี่เอาสภาวะความที่ตอนเป็นการคลายเครียดนิดหน่อยใช่ไหมคะขอให้ได้ไปจับเป็นจับนิดนึงหน่อยนึงไปเดินชมถ้าไปก็ขี่จักรยานไปได้ไหมไม่ได้ไกลแล้วดูดมลพิษเดี๋ยวเครื่องสำอางหลุดหมดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกทม.ให้ใช้แต่รถจักรยานอย่างเดียวเนี่ยค่ะน่าจะดีนะคะไม่ใช่อย่างเดียวก็ได้อ่ะน่าจะแบบว่ามีทางถนนรถจักรยานเนี่ยนะคะให้มันปลอดภัยขนาดทางเดินเท้ายังไม่มีเลยนั่นน่ะสิคะเดี๋ยวนี้เขาบอกจักรยานไปไวกว่ารถยนต์นะไม่ติดอ่ะเขามีจักรยานแบบพับได้ด้วยค่ะแต่บางที่ขึ้นบันไดอ่ะพับปุ๊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 บเดินขึ้นบันไดคือน่าลงก็เนี่ยแต่ละฝ่ายแล้วก็สร้างค่านิยมใหม่พวกกรีนพีซพวกทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยคนหันมาใช้อย่างคุณอีทเนี่ยรณรงค์เรื่องขยะลดปัญหาขยะสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นที่มาของมลพิษทั้งนั้นเลยนะเรามาใช้พวกแฮนด์เมดพวกอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยดีกว่าไปนั่งบนพ่นน้ำลายนะสร้างมลพิษทางจิตใจ มากขึ้นอะไรเงี้ยนะวิกฤตก็อาจจะเป็นโอกาสก็ได้คนไทยร่วมมือกันตอนนี้มีกระแสที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยค่อนข้างสูงนะมีเยอะมีจิตอาสามีอะไรเนี่ยแต่ละคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่สร้างมลพิษเพิ่มแล้วก็ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ทุกต้นบ้านลาละก่อนเลยนะตอนนี้จะปลูกให้ทองอโศกให้เต็มบ้านลาเลยต่อไปใครมาเนี่ยจะเหลืองเลยเหลืองเขียวเมื่อก่อนในกรุงเทพก็มีต้นจามจุลีเยอะนะคะตามถนนหนทางแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะตามถนนนะไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วซึ่งจามจุลีนี่ก็ดีมากเป็นร่มใบแล้วก็ใบก็เป็นปุ๋ยด้วยนะคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะบ้านเรากำลังจะมีค่ะดีมากเลยคือก็คุยกันแล้วนะคือตอนนี้บ้านเราจะมีโครงการหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือปลูกป่าในนาข้าวค่ะคำว่าปลูกป่าในนาข้าวเราก็ต้องดูเอตตะคะก่อนใครเก่งพอดีจีบลุงไม้ผลไงลุงไม้ผลแกจะเก่งเรื่องการปลูกป่าแล้วมันม้วนเดียวจบทีนี้ก็พาลุงไม้ผลไปดูแล้วแปลงนาเราที่มีอยู่นี่แหละแปลงนาเรานี่จะมีอยู่ทั้งหมดในโซนนาคำยอดเราตรงนั้น230กว่าไร่ไงทีนี้ก็จะค่อยๆทำค่อยๆทำในทีนี้ก็คือเวลาเราปล่อยน้ำเลี้ยงในแปลงนาเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่ทีนี้เราก็จะปลูกต้นไม้ยืนต้นขอบนึกออกไหมไม่ได้ปลูกบนคันนาการปลูกบนคันนาเนี่ยมันจะต้องไปรดน้ำอะไรมันเหนื่อยแล้วก็ปลูกตีนคันนานึกออกไหมให้มันเลี้ยงน้ำไปด้วยลงไม้ผลจะเป็นแม่งานเดี๋ยวจะพาวนบอไปปลูกสักกลุ่มหนึ่งคือเรามองอย่างนี้ต้นอะไรคะโอ้ยหลากหลายมากก็คือหนึ่งเราก็มองว่ามันจำเป็นต้องกินต้องใช้ต้องอาศัยร่มอะไรตัวนี้อะไรยังไงหรือเปล่าอย่างนี้ไงทีนี้ลงไม้ผลก็มองว่าจริงๆแล้วในอีสานเราเนี่ยมันมีป่าในนาข้าวเยอะหลายๆแล้วก็ปลูกที่มันสอดคล้องกันอย่างกรณีนาคำยอดเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ย
ก่อนหน้านี้สิกมาศหรือพวกเราเนี่ยพาไปปลูกขี้เหล็กแล้วขี้เหล็กเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ชาวบ้านรอบข้างมาเก็บแต่ละวันแต่ละวันนะคือทำไมเห็นภาพนี้มันอบอุ่นอ่ะคือเราไม่ต้องสร้างรั้วนึกออกไหมชาวนาที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเขามาเก็บมากินมาอะไรไปทำนองนี้ไงขี้เหล็กกระถิ่นนี่ก็สบายเลยนะคะคือที่ลุงไม้ผลแกปลูกเนี่ยก็จะมีต้นขี้เหล็กสองก็ต้นอีซึกต้นอีซึกนี่ก็คือน้ำท่วมไม่ตายแล้วก็มันเป็นต้นไม้ที่ที่จะมาไปสุพรรณมาล่าสุดเนี่ยของอาจารย์สามารถหนูทองเนี่ยแต่จะปลูกอีซึกถ้าเรียกอีซึกแต่จริงๆมันคล้ายๆจามจุรีแหละแต่มันดอกสีเหลืองแทนที่จะเป็นดอกสีชมพูใช่ปลูกอีซึกพอปลูกอีซึกเสร็จปั้งเนี่ยลุงไม้ผลแกก็จะปลูกพืชอะไรนะต้นยืนต้นที่มันคือปลูกมะขามเอ่ยปลูกมะขามเทศเอ่ยที่เลี้ยงกันลักษณะนี้ไงก็เป็นให้เหมือนกับเป็นป่าอยู่ในนาข้าวใช่มะขามเทศก็ทานได้แล้วจะมีต้นยั่งยืนอะไรเงี้ยทีนี้ต้นจามจุรีเนี่ยต้นจามจุรีเนี่ยอย่าลืมนะว่าสัญลักษณ์จามจุรีคือสัญลักษณ์ต้นไม้ของจุฬาลงกรณ์จุฬาค่ะทีนี้ก็เลยคุยกันว่าเส้นถนนเนี่ยคุณอิทนึกภาพออกไหมถนนจากบ้านลาดเราไปทำกลางเนี่ยนะยาวตลอดแนวเนี่ยตอนนี้มีแม่งานแล้วจะมาปลูกให้นั่นก็คือจะปลูกกันซ้ายกับขวาเนี่ยห่างกัน7เมตร7เมตร7เมตรแล้วก็สลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยโตเร็วใช่ทีนี้ก็มีคืออาตมารู้สึกว่าใครมีแม่งานจะปลูกมาให้เลยนะสนับสนุนเต็มที่เลยทํานองเนี้ยนั่นตรงเนี้ยพอมันมีแม่งานที่จะปลูกตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วจริงๆนะสิกมาถ้าเราไปทางนาตรงที่เขาปลูกบัวตอนนี้นะเราไปยืนเล็งเล่นๆนะลำธารถอยหลังเข้าเรามันอยู่สูงซึ่งความสูงลำธารถอยหลังเข้าเราเนี่ยมันสูงกว่าถนนเส้นนาคำยอดคิดดูสิว่าเราถ้าไม่ใช้ระบบปั๊มน้ำลดทำได้ไหมนั่นคือระบบการรักน้ำใช้เฮดใช้ความสูงของระดับผิวน้ำเนี่ยลมหยดไปหยดไปอะไรก็ว่าไปนะซึ่งตรงนี้อาตมาก็ดูแล้วว่าหนึ่งถ้าไม่มันสอดคล้องเมื่อเช้านี้นะสิกมาศเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยปึงโอ้โหช่วงนี้มันเป็นช่วงกำลังเอาน้ำเข้านาไงนะอาตมาก็ไปเอาน้ำเข้านาเนี่ยรู้สึกว่ามันคือมันไม่มีฝุ่นมาเข้าจมูกตมาเลยนะตมารู้สึกมันสดชื่นมันดูดีมันอะไรเนี่ยจะกี่วงยังเลิกที่โคมที่โคมอยู่เลยเนี่ยนะก็เลยว่าเอ๊ะมันสดชื่นเนี่ยเล็กหน่อยถ้าเรามีป่ามีอะไรถึงมีอะไรแล้วก็นาข้าวแจมกันไปด้วยแปลงไหนหอยเชอร์รี่เยอะก็ปลูกถั่วไปซะแปลงไหนหอยเชอร์รี่น้อยก็ปลูกข้าวไปซะคืออย่าไปดันทุลังมากสอดคล้องดันแต่พอดีเป็นโคเอฟฟิเชียนทำนองเนี่ยนั้นตรงนี้เราก็มองดูแล้วว่าให้มันสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชุมชนให้มันมีป่าให้มีร่มเงาตรงไหนเป็นที่ทำกินก็กินตรงไหนที่จะเป็นอุตสาหกรรมก็ต้องเคลียร์อะไรบ้างก็ต้องเคลียร์อย่าไปยึดมากยึดมันทุกทำนองนี้ตรงไหนต้องเคลียร์ก็ต้องเคลียร์ตรงไหนจะปลูกก็ต้องปลูกอะไรทำนองนี้ให้มันสอดคล้องมีลักษณะเป็นตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในวัฏจักรที่มันพอดีสำหรับสิ่งที่มันเป็นอะไรทำนองนี้ไงคือดูแล้วมลพิษตรงนี้เนี่ยแต่มาเคยรู้สึกอย่างนี้นะเมื่อก่อนทำโรงปุ๋ยเนี่ยตอนนี้ก็ยังทำอยู่ฝุ่นเยอะเว้ยคิดนี้นะคือเราวิ่งตามอุตสาหกรรมเนี่ยมันเหนื่อยใจจะขาดโรงงานปุ๋ยเนี่ยมันเป็นโรงงานที่มันฝุ่นมันเยอะแต่ทีนี้ไอ้ฝุ่นเยอะในที่นี้นะจะมาลุยเครื่องโม่ถึงกระมานเมื่อก่อนเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยลุยตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้าอะต่อเนื่องกัน3ปีนี่สุดเลยนะน้องเนี่ยแต่ว่าในนาคำยอดใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นแปลงนาคำยอดนี่เนี่ยแปลงพวกนี้เดี๋ยวลุงไม้ผลจะพาปลูกที่เราไปโยนมานะฮะใช่จะพาไม่อันนี้ร้านกลับเฮ้ยอันนี้นาคำยอดนาคำยอดนาคำยอดอันนี้ตรงที่เรียกนาโมไงกุดลือชัยที่นาโมใช่ไอโซนนี้แหละพื้นที่ตรงนี้ประมาณ40กว่าไร่นะแต่ลุงไม้ผลจะพาปลูกตามขอบคันนาเลยน้องนี้เนี่ยจริงๆขอบแล้วก็ปลูกบางส่วนบ้างก็มีอยู่แล้วคือสังเกตไหมจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในนาเลยอันนี้เราไม่เอาออกเราเอาไว้อย่างนั้นแหละต้นยางต้นอะไรเอาไว้ตรงนั้นไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปรบกวนในนาข้าวมากแต่เราก็จะปลูกในขอบคันนาที่มันเป็นแนวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราปล่อยน้ำเข้าไปแนววันนี้ท่านสิกขามาศหรือคุณอีทหรือคนไทยมีเวลาว่างไปดูดิเคี้ยวกระจีหมดเลยนะนี่กำลังโยนน้ำอันนี้กำลังโยนไอโยนข้าวใช่ที่จริงมันจะมีแปลงขวามือที่สิกขามาศริมฟ้าไปโยนเนี่ยสองวันก่อนไปเลยตกใจเลยว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยใช่ข้าวขึ้นแต่มันแห้งคือมันเป็นเทคนิคการแกล้งข้าวการแกล้งข้าวในที่นี้ก็คือดินเนี่ยมันนี่นะดินบ้านลาดนี่มันมีจุดอ่อนอยู่อย่างก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะแห้งข้างบนแต่ข้างในมันชื้นเทคนิคนี้นะอาจารย์สามารถแกอธิบายตมาเข้าใจมากเลยบอกว่าท่านรู้จักตะเกียงไหมตะเกียงคนโบราณเนี่ยน้ำมันอยู่ข้างล่างแต่น้ำมันมันซึมมากับสายตะเกียงไงนึกออกไหมแล้วก็มาจุดข้างบนลักษณะเนี่ยพันข้างบนเราดูเหมือนเหี่ยวเนี่ยและที่สำคัญการที่เราปล่อยผิวหน้าข้างบนให้มันแห้งเนี่ยลูกหญ้ามันจะขึ้นพอลูกหญ้ามันขึ้นมาประมาณนึงแล้วพอเราปล่อยน้ำเข้าไปหอยเชอร์รี่ซึ่งเป็นเพื่อนกับเราอีกตัวนึงเนี่ยนะมันจะมากินลูกหญ้าแทนนึกออกไหมทุกอย่างต้องใช้เทคนิคใช้จังหวะทั้งนั้นเลยดูเหมือนโหดนะไม่ปล่อยน้ำเข้านาดูเหมือนโหดแต่ในความโหดที่นี้มันเป็นจังหวะที่ต้องทำงานไงใช้ปัญญาใช่คือต้องไปศึกษากับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไงว่าเขาทำยังไงทำยังไงทำยังไง
เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็เริ่มปล่อยน้ำเข้านาละแล้วทีนี้ลูกหญ้าที่มันขึ้นมาที่เราปล่อยให้มันแรงนี่แหละปล่อยให้มันแห้งนี่แหละเดี๋ยวหอยเชอรี่มันก็จะมากินเพราะหอยเชอรี่ก็เพื่อนเราไงเราฆ่ามันไม่ได้แน่นอนทุกแห่งที่เขาไม่ได้ถือศีลปฏิบัติธรรมเขาฆ่าแต่เราไม่ฆ่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ก็ต้องใช้เทคนิคอย่างเงี้ยอยู่กันไปแล้วทีนี้ข้าวเนี่ยพอเราแกล้งมาแล้วมันแตกกอดีไงเด็กเนี่ยบางทีถ้าเราให้มันเด็กน้อยๆหรือเปล่าไหมพอมันฝืนนิดหน่อยฝืนนิดหน่อยมันจะแข็งแรงฝืนนิดหน่อยมันจะแข็งแรงใช้เทคนิคพวกเนี้ยคือหนึ่งเราก็จะปลูกป่าเราก็จะทำนาในจุดที่ให้มันพอเป็นพอไปนะเพราะว่าปีนี้ยิ่งงานปีนี้อโศกจะต้องมารวมอยู่ที่บ้านลาดทุกงานไงเพราะเราจะเซฟพ่อเราไว้เนี่ยเราก็ต้องมีข้าวให้พี่ให้น้องเรากินเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเพาะอีก 4,000 ถาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลุยต่อน้องเนี่ยจะชวนศิกมาศเรียนฟ้าไปเลยจะทำหน้าลานกราบทำอะไรตรงนี้อะไรไปแต่คิดว่าที่ท่านจะปลูกต้นไม้รอบๆเถางานเนี่ยนะคะแปลงนาเนี่ยนะคะดีมากเลยมันจะเป็นร่มเงาพอเหนื่อยก็ได้มานั่งพักได้แล้วใบจามจุรีนี่เป็นใบที่ตระกูลถั่วที่ดีมากใช่แต่เขาเรียกว่าเป็นพืชตระกูลถั่วแอดวานซ์นะนึกออกไหมคนที่ก็ปลูกต้นไม้ประดับเนี่ยนะคะเขาไปเหมาเลยค่ะไปประมูลเลยต้นนี้เท่าไหร่เขาก็คอยเก็บใบเลยแหละมันจะมีตอนที่ใบไม้ร่วงนะคะคือมันมีใน YouTube นะเกษตรกรเนี่ยเขาปลูกจามจุรี2ต้นสำหรับนาข้าว1ไร่แล้วเขาไม่ต้องทำอะไรเลยอาตมาก็ไปดูสวนอาจารย์สามารถเลยเอ้าต้อยต้นจามจุรีทำไมมันไม่งามว่างั้นนะบอกว่าโกยปุ๋ยไม่ทันนึกออกไหมนี่ก็จุดอ่อนเหมือนกันนะคือมันลงเยอะมากเยอะมากถ้ามีแรงในการโกยเนี่ยแกบอกจบข่าวเลยไงมันขยันออกใบนั่นตรงเนี้ยการทำชีวิตเราให้มันพอเพียงจริงๆสามอาชีพกู้ชาติของพ่อนี่มันลงตัวอยู่แล้วนะทำยังไงให้มันเป็นพืชที่หมุนเวียนช่วยเหลือตัวมันเองเลยไม่ได้ใครที่ยังไม่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ก็มาซื้อปุ๋ยงอกงามซะอะไรทำนองเนี้ยแต่ถ้าใครทำสามารถทำชีวิตตัวเองให้มันหมุนในไซเคิลของมันเองได้ก็ไม่ต้องมารบกวนปุ๋ยงอกงามทำนองนี้ไงนั่นตรงนี้จริงๆความยั่งยืนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ไปอยู่ในเมืองมลพิษที่มันมีฝุ่นถึง 2.5 ไมครอนเนี่ยโอ้โหมันเล็กมากนะโอ้โหมันเล็กแต่อนุสัยเล็กกว่านี้นะอนุสัยเล็กกว่านี้ตรงนี้นั่นตรงนี้พอมันเล็กขนาดนี้แล้วเราก็ต้องดูว่าเออบางทีก็ต้องจัดตัวเองให้มันสมดุลแต่บางทีที่เขาต้องทนอยู่เนี่ยก็คือเขาต้องรับวิบากเขาไงอันนี้เราก็ไม่ได้จะไปอะไรหรอกนั่นก็คือความฉลาดของคนบางทีก็ต้องฉลาดด้วยว่าทำยังไงตัวเองถึงจะสมดุลได้มากที่สุดแค่ไหนอันนี้ก็ต้องบอกว่ากลับบ้านเรารักร้อยอยู่นะคะคือเราเป็นห่วงพี่น้องสันติโศกนะแต่ว่าสันติโศกนี่ยังโอเคที่พ่อสร้างน้ำตกสร้างป่าไม้สร้างอะไรไว้ได้แต่ลึกๆก็ยังเป็นห่วงนั่นแหละก็ยังเป็นห่วงว่าเออเทถึงถ้าสมมติทุบตึกทุบคูหาทุบอะไรไปแล้วไม่ก็มันลาดเราเนาะก็ยังมีพื้นที่1,300กว่าไร่เนี่ยก็มาเถอะทำนองเนี้ยมันก็ยังเป็นเมืองที่ทำให้ปอดเลือดอะไรตรงนี้อะไรแล้วพ่อเราก็อยู่ตรงนี้นะก็โปรโมทวัดบ้านลาดเอาไว้ทั้งนั้นเงี้ยเผื่อให้พี่ๆน้องๆที่รู้สึกหายใจมันลำบากแล้วอะก็มาทางนี้เถอะทำนองนี้เราอย่าไปสู้กับในสิ่งที่รู้สึกยิ่งสู้ยิ่งหนักอะทำนองเนี้ยเราหาวิธีสู้ทำไงสู้ยิ่งเบาสู้ยิ่งสบายเรามาหาจุดตรงนี้ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปดันทุลังมันมากเนี่ยบางทีมันเหนื่อยเกินไปดันแต่พอดีดันเป็นจุดนิยมอย่าไปดันเป็นจำนวนเต็มไม่งั้นเดี๋ยวพังทำนองนี้ไปค่อยดันไปเรื่อยๆทำนองนี้ได้ไหมอันนี้ก็ถือว่าตอนนี้วิกฤตของโลกกำลังสอนมนุษย์ทั้งโลกแน่นะคะเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีอะไรนะคะทะเลมหาสมุทรสำลอกขยะออกมาตอนนี้ก็คือมลพิษไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยกรุงเทพเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่าไม่ใช่บรรยากาศเขาทำเองมนุษย์ทำเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งซึ่งทั่วโลกเริ่มรู้สึกขึ้นมาแล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าต่างประเทศเขาก็ทำเยอะแล้วนะคะอย่าง7ประเทศทั่วโลกเนี่ยโอ้คิดว่าดีมากเลยในกรณีที่ไม่ว่าจะอินเดียจะบังคับให้รถแท็กซี่ที่ใช้ดีเซลเนี่ยหยุดวิ่งนะคะหรือให้วิ่งวันขี้วันคู่หรือโรงงานไฟฟ้าเตาถ่านหินให้ปิดเนี่ยนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีโครงการให้ยืมรถจักรยานเนี่ยธนาคารจักรยานประเทศไทยน่าจะทำได้บ้างนะ เพราะว่านอกจากมีถนนที่ให้จักรยานถีบแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีที่จอดจักรยานซึ่งไม่หายใช่ไหมคะ ประเทศไทยไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคะให้ยืมจักรยานแล้วจะหายไปเลยจากตรงนั้นไหมนะคะอันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะปรับปรุงได้แล้วมิฉะนั้นก็วันเสาร์อาทิตย์ทีก็เป็นปลากระป๋องปุ้มปุ้ยอย่างที่ว่านะคะแน่นเกินไปทำยังไง อะไรอะรถสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคนก็ไม่ต้องขับรถออกไปมันน่าจะดีขึ้นนะก็คิดว่า
จักรยานเนี่ยน่าจะดีมากสำหรับสุขภาพที่ดีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเถอะค่ะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยใครๆก็อยากจะมาแต่พอมาเจอมลพิษอย่างนี้ก็คงจะลำบากนะคะเนี่ยมันจะเป็นอะไรซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเห็นเลยว่าพ่อมนุษย์นั่นแหละทำสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอาโศกไปที่ไหนก็จะปลูกต้นไม้ตลอดเพราะท่านจะพาปลูกป่าแม้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นวัดซึ่งไม่ได้ไปแสวงหาเข้าไปอยู่ในป่าแต่เราก็สร้างป่าในเมืองกรุงทุกที่ใช่ไหมคะแม้แต่มาอยู่ที่บ้านลาดเนี่ยท้องนากว้างกว้างโปร่งเนี่ยเราก็พยายามปลูกต้นไม้เพราะนั้นแน่นอนบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นสันติอโศกเมื่อก่อนภัยสาลีก็ร้อนมากตอนนี้โอ้โหต้นไม้ครึ้มนะคะปฐมอโศกก็เช่นกันนะคะเป็นท้องนาโล่งๆแต่ตอนนี้ก็ครึ้มมองไม่เห็นหลังคาบ้านเลยนะคะมีแต่ต้นไม้เหล่านี้ค่ะเราสามารถสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมได้ต้นไม้ไม่ใช่จะไปตัดเขาจนแบบหมดไปเลยจะมีแต่ตึกอ่ะเวลาเราขึ้นทางด่วนสูงๆนะคะเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยเรามองไปเห็นแต่ตึกเต็มเลยมองไปจริงๆในใจรู้สึกว่าเหมือนกองขยะที่ทิ้งไว้อ่ะมันไม่เหมือนเวลาไปต่างจังหวัดนะคะแม้จะเป็นภูเขาก็เป็นภูเขาที่มีต้นไม้ครึ้มๆเขียวๆมองไปแล้วสบายตาสบายใจสดชื่นแต่มองไปในกรุงเทพโอ้โหมันเป็นตึกจริงๆแล้วเหมือนเป็นช่องเล็กๆเล็กๆเหมือนอะไรดีนะคะรังนกอะไรที่แบบรังปลวกรังปลวกไหมรังนกดีกว่าว่าบินนกบินเข้าไปในช่องนั้นช่องนี้เช้าก็บินออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความสะดวกที่เขายอมที่จะสะดวกแบบนั้นในช่องเล็กๆสี่เหลี่ยมแต่เรามาอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นชีวิตที่เป็นปกติแล้วก็มีธรรมชาติที่ดีนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าคนที่ไปทำงานในกรุงเทพในเมืองกรุงอะนะอย่าอดทนมากเกินไปเลยสมัยก่อนเนี่ยก็เคยอดทนอยู่เพราะต้องเรียนที่นั่นนะคะสุดท้ายค่ะบางคนบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อรถก็ต้องผ่อนบ้านก็ต้องผ่อนใช่ก็อดทนต้องมีภาระที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหนาถูกต้องค่ะเพราะนั้นหลายคนที่อยู่ในเมืองกรุงเนี่ยนะคะมีบ้านถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีนามีไร่นะก็อยากจะบอกว่ากลับบ้านเรารักรออยู่นะมาปลูกต้นหมากรากไม้ปลูกต้นนี่แหละอะไรอ่ะจามจุลีเนี่ยง่ายสุดนะคะโตไวใบเป็นปุ๋ยมีแล้วตอนนี้มีของแล้วได้ออกซิเจนในอากาศเยอะตอนเราเรียนหนังสือเราก็รู้ว่าเวลาตอนกลางวันเนี่ยต้นไม้จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วคายออกซิเจนออกมาเราจะมีความสบายเวลาไปนั่งใต้ต้นไม้เกาะกลางถนนเมื่อก่อนมีต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเกะกะในกรุงทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะมาปรับปรุงตัวเองนะคะแทนที่จะเอาเวลาไปอยู่ในเมืองกรุงที่แออัดยัดเยียดแล้วก็หาเงินหาทองไปจนกระทั่งมีคนเขียนว่าหาเงินไปเพื่อเอาเงินนั้นมาจ่ายใน ICU หรือว่านะคะพอตอนมีแรงก็หาเงินพอตอนพอหมดแรงแล้วมีเงินแล้วก็ไม่มีเวลาใช้เงินเพราะนอนอยู่บนเตียงติดเตียงเห็นไหมคะเขาบอกด้วยซ้ำไปว่าที่ทำงานเอาไว้เนี่ย เผื่อไงจะได้เอาเงินเก็บไว้เผื่อเวลาเจ็บป่วยจะได้ใช้ก็สรุปแล้วคืออย่างนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใครสร้างมลพิษรัฐบาลชุดนี้ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันคงไม่ได้นะคะเพราะว่าทั้งขยะที่เป็นขยะนะคะกับขยะมลพิษที่อยู่ในอากาศเนี่ยก็ฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยจะมาหาเครื่องพ่นนี้ให้ตมาหน่อยได้ไหมเนี่ยเป็นชนจุลินทรีย์เนี่ยแล้วค่ะโอ้โหดีจังเลยนะสิ่งที่มาเครื่องใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปขอกทมสักเครื่องหลังจากฝุ่นทั้งหมดนาเราแปลงใหญ่เราตัวด้วยฉีดโอ้สนุกเลยค่ะทำได้เนาะดูดีเครื่องดับเพลิงบางทีเอาไว้ดับไฟแต่บางกาละก็มาต้นจุลินทรีย์บ้างก็ดีน้องเนี่ยที่มาพูดถึงรัฐบาลเมื่อเช้ามาฟังข่าวเขาก็ตอนนี้แทบทุกสถานีอ่ะเกี่ยวกับข่าวนะเขาก็จะวิเคราะห์กันเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรแก้ปัญหาไงมีอันหนึ่งก็น่าสะดุดใจ คือเรื่องรถยนต์ดีเซลเนี่ย
คือปัญหาฝุ่นมลพิษอะไรเนี่ยเขารู้มาตั้งนานแล้วล่ะใช่หนึ่งไม่เปิดเผยเพราะว่ากลัวคนตกใจอะไรเขาพยายามแก้ไปอันหนึ่งคือรู้ทั้งรู้รถยนต์ดีเซลมีปัญหาจะเอารถไฟฟ้าน่าจะรถไฟฟ้าเข้ามาใช้เนี่ยแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่าพวกนักการเมืองพวกเจ้าของบริษัทบริษัทน้ำมันรถที่มีผลประโยชน์กับที่มีผลประโยชน์น้ำมันกับเครื่องดีเซลเนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็จะไม่ให้ข่าวทางนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้ม.44ดีไหมคะ88เลย88เลยเดี๋ยวบอกจีวอนเชียร์ว่าผลกระทบตอนนี้เรื่องสุขภาพหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คิดว่าจะมาจากมลพิษฮะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าสังเกตดีหลายคนตาอักเสบตาแดงบ่อยคือไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้นะคะช่วงที่ผ่านๆมาสังเกตนะบางคนจะมีปัญหาเรื่องที่ตาเยอะหรือว่าตาแดงบ่อยตาอักเสบบ่อยก็เป็นปัญหาจากควันพิษเยอะเลยค่ะมาเคย นั่งรถไปในกรุงเทพอ่ะโอ้โหมาคำนวณเวลาแต่ละวันเนี่ยตื่นแต่เช้านะกรุงเทพตื่นสายไม่ได้หรอกไปไม่ทันใช่ค่ะออกจากบ้านเนี่ยตั้งแต่ตีห้านั่นสมัยเราเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะคะออกบ้านตีห้าเนี่ยเริ่มทำงาน8-9 โมงนะแล้วเย็นกว่าจะกลับมาถึงเนี่ยทุ่ม2 ทุ่มเสียเวลาไปกับพวกนี้เยอะแทบจะไม่ได้ทานอาหารมื้อเย็นอ่ะทานมื้อค่ะใช่มากินในรถอ่ะพอทานเสร็จแล้วอ่ะ ก็ต้องนอนอ่ะคิดดูใช่ไหมคะเนี่ยไปเสียเวลาสุขภาพเสียหมดแล้วอยู่บ้านนอกเนี่ยตื่นเช้ามาไปนาเดินถึงแล้วใช่สบายแบบใจเมื่อเด็กได้กินดูนักเรียนสมาชิกขาเดินมาเรียนตื่นขึ้นมาโอ้ก็เจออากาศเนี้ยก็เดินมาเรียนใช่ไอ้ปลูกตะขบให้เขากินไหมชอบค่ะปลูกตะขบแย่งนกกินให้นกไม่ให้นกมากินตะขบจะได้ไม่ไปรบกวนข้าวชาวบ้านเขาขี้ไปทั่วๆแล้วก็เคยแค่ผ่านตอนที่สร้างบ้านเฟสหนึ่งใหม่ๆเนี่ยแบบพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยมีบ้านหลังแรกเลยบ้านป้าเต็มแล้วไปดูเลยบ้านไงเขียวตลอดเลยนะป่าแล้วต้นเลยให้เวลาไม่นานเลยนะสร้างขึ้นมารอบๆปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรก็ทำเนี่ยคือหนึ่งเคลียร์ล้างไผ่ก่อนเคลียร์ล้างไผ่เอาสตั๊กเจอร์มาก่อนแล้วทีนี้ก็ปลูกพื้นปลูกพื้นแล้วนรงปลูกตะขบค่ะชอบได้ๆอุ้ยทานดีกว่าสตรอเบอรี่อีกแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยทำนาเลยไม่ช่วยโยนก้าเดี๋ยวได้เลยที่บ้านผาแก้วท่านก็แนะนำอยู่เหมือนกันว่าปลูกตะขบมันเร็วใช่แล้วก็ลูกมันมีประโยชน์มากถ้าท่านเปิดจาก Google ดูนะคะตอนเด็กๆแล้วก็ปีนแล้วก็ปีนกินไอ้ตะขบนี่แหละเด็กๆแย่งนกตลอดเด็กๆตอนนี้ก็กำลังรณรงค์กันบอกว่าต้นตะขบเนี่ยมันจะช่วยจับมลพิษในอากาศค่ะใบไม้เล็กๆใบเล็กๆใช่ค่ะลูกมันก็มีประโยชน์มากเลยปลูกไปเถอะต้นไม้เนี่ยมันมีเสียอยู่แล้วค่ะเรื่องมลพิษในอากาศก็อย่างที่คุณเปลวบอกนะคะว่าก็ยืนส่องกระจกนะคะว่าโทษใครโทษไก่ก็มองไปที่กระจกตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะทุกอย่างต้องเริ่มที่เราที่จะช่วยกันในทั้งเรื่องป้องกันแล้วก็แก้ไขค่ะช่วงที่2รายการนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมลพิษเหมือนกันค่ะแต่มลพิษของสังคมนะคะทั้งวงการเมืองแล้วก็ในเรื่องของศาสนาค่ะช่วงนี้พักเคารพธงชาติกันสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเนื้อชาติจะไปเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลก็แปลว่า
ขาดทุนเป็นการได้กำไรของเราหรือการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราท่านนักเศรษฐกิจคงร้องว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นอย่างนั้นก็เห็นว่านักเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจก็ยิ้มว่าอะไรพูดอย่างนี้ไม่ได้หรือการขาดทุนเป็นการขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเราหรือเราได้กำไรแต่พูดภาษาอังกฤษมันสั้นกว่าจะงั้นก็ต้องขยายว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรภาษาอังกฤษ R หมายของก็ของเรา R loss ก็การเสียหายการขาดทุน R loss is ก็เป็น R loss is R นี่ก็คือของเรา R loss is R gain ก็คือกำไรหรือที่ได้ส่วนที่เป็นรายรับก็ตกลงบอกกับเขาว่า our loss is our gain ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเราหรือว่าเราขาดทุนเราก็ได้กำไรเวลาพูดไปแล้วเขาก็บอกว่าขอย้ำขอซ้ำอีกทีก็พูดซ้ำอีกทีเขาก็นั่งเฉยไปอีกก็หมายความว่าต้องการการอธิบายเราก็อธิบายว่าถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้วก็เราเสียแต่ในที่สุดก็ไอ้ที่เราเสียนั้นมันเป็นการได้คุณเห็นเราไหมเห็นนะเปล่าคุณไม่เห็นหรอกก็เพราะพวกเราเนี่ยตัวเล็กพวกเราคือแก๊งสามพิษที่อยู่ใน PM 2.5 เราคือ PAH สารพิษชนิดหนึ่งที่ทำให้นายเป็นมะเร็งได้เราเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากถ้อยเสียรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไปจนถึงควันบุหรี่โอ้ยโคตรแย่เลยเราคือประหลาดเราทำลายระบบประสาททำให้เป็นอัมพาตเป็นมะเร็งจนถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมเราเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันและถ่านหินระเหยเป็นไอคอยรังแกทั้งคนและสัตว์และยิ่งถ้าได้เจอเด็กกำลังโตเนี่ยช้า เราคือสารหนูเรามาจากฝีมือของพวกนายเองเราเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมการทำเหมืองการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยาฆ่าแมลงถ้าเราอยู่กับนายเป็นนานๆนายก็จะเป็นโรคผิวหนังแบบเราใครเข้าใกล้เราก็จะรู้สึกมึนๆตัวชาๆและอยากอาเจียนรู้ตัวอีกทีเราก็จะอยู่ในระบบประสาทของนายแล้วถ้าเราโมโหนะเราก็จะแกล้งปอดของนายจนนายอาจจะตายได้ส่วนไอเนี่ยชื่อแคดเมียมเป็นโลหะหนักเหมือนเรามันน่ะเกิดจากการทำอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเหมืองแร่สังกะสีทองแดงและตะกั่วแต่เป็นพวกรอบกัดส่วนต่างๆในร่างกายผิวหนังปอดทางเดินอาหารและกระดูกเรามีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง25เท่าเราเข้าสู่ร่างกายทางโพรงจมูกได้เพราะเรามีขนาดเล็กกว่า PM 10จากนั้นเราก็เข้าสู่เส้นเลือดเห็นไหมล่ะว่าเราน่ากลัวขนาดไหนเราจะทำให้นายเป็นโรคต่างๆโรคหลอดเลือดในสมองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งปอดโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบหายใจส่วนล่าง
ปัจจุบันพวกเราป่วนไปทุกที่อย่างสบายใจเพราะกรมควบคุมมลพิษยังไม่รวม PM 2.5 เข้าไปคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศดัชนีคุณภาพอากาศคือค่าตัวเลขที่ใช้รายงานคุณภาพอากาศรายวันเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าข้อมูลอากาศสะอาดหรือสกปรกเพียงใดในตอนนี้อากาศสะอาดหรือมีมลพิษเพียงใดประเทศไทยคำนวณแค่โอโซนไนโตรเจนออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ PM 10ดัชนีคุณภาพอากาศของไทยจึงยังไม่แสดงค่าที่แท้จริงและครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาเดียวกันดัชนีคุณภาพอากาศ PM 10คือ63ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 จะเป็น157หากเราคำนวณ PM 10อย่างเดียวดัชนีคุณภาพอากาศจะแสดงผลที่ระดับปานกลางแต่ถ้าเอา PM 2.5 มาคำนวณด้วยจะวัดดัชนีคุณภาพอากาศได้157ซึ่งเป็นระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นหมายความว่าถ้าเรายังไม่นำ PM 2.5 ไปคำนวณเราก็จะยังไม่สามารถรับรู้ดัชนีคุณภาพอากาศที่แท้จริงและครบถ้วนร่วมบอกกรมควบคุมมลพิษให้นำ PM 2.5 มาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดคุณภาพอากาศของไทยได้ที่ www.greenpeace.or.th ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างนั้นตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเลยกว่างวงมีเขียวตายงวงเลยกว่างนะมีหูมีตาหางยาวไม่เห็นมีช้างเลยอะค่ะงาจะสวยเมื่ออยู่กับช้างหยุดซื้อหยุดใช้หยุดรับผลิตภัณฑ์จากงาช้างเพราะหยุดซื้อคือหยุดฆ่ากลับเข้ามาสู่รายการวิปัสสนาข่าวในช่วงที่2รายการนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้นะคะบอกว่ามลพิษในอากาศก็มีแล้วนะคะเราสูดดมทุกวันแล้วมลพิษของสังคมค่ะเราก็เห็นทุกวันเหมือนกันนะคะเรามาดู2เรื่องราวที่เป็นมลพิษที่เราได้เห็นแล้วก็เราจะรู้ไหมคะว่าสิ่ง2เหล่านี้มันเป็นมลพิษสำหรับจิตใจเราได้นะคะจากข่าวสด .co.th ค่ะข่าวบอกว่าวัดไผ่ล้อมที่จังหวัดนครปฐมนะคะจดลิขสิทธิ์ยันครูหลวงพ่อพูลคาถาพระเจ้า5พระองค์ณโมพุทธายะค่ะพระครูปลัดสิทธิวัฒน์จดลิขสิทธิ์นะคะยันครูหลวงพ่อพูลณโมพุทธายะอนุภาพแห่งธรรมพุทธคุณครอบจักรวาลเมตตามหานิยมแคล้วคลาดพระครูปลัดสิทธิวัฒน์นะคะหรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็เปิดเผยนะคะว่าวัดไผ่ล้อมได้สืบสานตำนานยันครูพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธิการหลวงพ่อพูลอัตตรักโขที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งความเข้มขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณครอบจักรวาลทั้งแคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมยันครูหลวงพ่อพูลประกอบขึ้นด้วยคาถาของพระเจ้า5พระองค์ซึ่งมี5อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือณโมพุทธาแล้วก็ยะเป็นอักขระที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า5พระองค์และยังแทนความหมายของแม่ธาตุใหญ่ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งอีกด้วยยันครูหลวงพ่อพูลณโมพุทธายะก็มีความหมายดังนี้ค่ะณหมายถึงพระกุกะพระกุกะกุสันโธที่ใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรือว่าอาโปธาตุมีกำลังเท่ากับ12ใช้ในการปลูกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมโมหมายถึงพระโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือว่าปฐวีธาตุมีกำลังเท่ากับ21
ช้ในการปลูกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีพุทธหมายถึงพระกัสสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือว่าเตโชธาตุมีกำลังเท่ากับ6ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคลหรือว่าสะเดาะเคราะห์ธาหมายถึงพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันใช้เขียนแทนธาตุลมหรือว่าวาโยธาตุมีกำลังเท่ากับ7ใช้ในด้านล่องหนแล้วก็กำบังตนยะหมายถึงพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพ.ศ. 5000ใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับ10เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง5ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า56พระครูปลาสิทธิวัฒน์ยังกล่าวอีกนะคะบอกว่ายันครูหลวงพ่อพูนถ้าจำง่ายๆก็คือณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจที่เป็นพุทธะก็คือใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโมพุทธยะเป็นคาถาที่เรียกหัวใจพระพุทธเจ้า5พระองค์ในภัทรกัปนี้ซึ่งเป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์พุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน1ใน3รัตนะเป็นคาถาแล้วก็คำบริกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้ภาวนากันแพร่หลายมากโดยเฉพาะในสายพระป่ากรรมฐานเป็นคาถาที่ใช้ได้สารพัดทุกอย่างพุทโธแล้วก็จะมีบอกเลยนะคะว่าจะต้องพูดยังไงซึ่งนับว่าเป็นสูตรแห่งความเข้มขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณอย่างแท้จริงทนายสุขภัทรพจน์นิติสะทอนนะคะนายกสมาคมวยาวัจกรแห่งประเทศไทยในฐานะวยาวัจกรวัดไผ่ล้อมแล้วก็ฝ่ายกฎหมายก็เปิดเผยนะคะบอกว่าเมื่อวันที่26มกราคม2561ได้ไปดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนายทะเบียนก็ได้รับจดทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมายคงเหลือการประกาศตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการกล่าวสำหรับยันครูที่จะทะเบียนขึ้นเครื่องหมายการค้าในหมวดกระเป๋าซึ่งใช้กับกระเป๋าทุกประเภทที่จะทำให้เช่าบูชาโดยพระครูปลาสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนแล้วก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้ใดไม่อาจทำเทียมหรือว่าเรียนแบบได้และที่สำคัญลายยันครูเป็นลายหรือว่ารูปแบบลักษณะเฉพาะซึ่งจะทำแล้วก็ออกแบบตามลายยันครูเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วจึงไม่อาจมีใครทำเทียมแล้วก็เรียนแบบได้แม้ว่าทั้งหมดหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของลายยันครูท่านที่เช่าบูชาจึงเชื่อมั่นได้ว่าท่านได้เช่าบูชากระเป๋ายันครูแท้แล้วก็เป็นสิริมงคลกับท่านสืบไปค่ะโอ้โหมีแท้มีเทียมเลยนะคะเรื่องยันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไม่รู้จะมลพิษหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอท่านวิปัสสนานะคะมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะหลายคนถ้าปฏิเสธไม่ได้นะคะถ้าเราดูทั้งสื่อสารออนไลน์หรือว่าหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะทางออนไลน์นะคะตอนนี้มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือว่าประชาธิปไตยในเมืองไทยค่ะมาดูจากคอลัมนิสต์คุณสุรวิทย์วีระวันนะคะเขียนในเมเนเจอร์ออนไลน์คุณสุรวิทย์เขียนว่าการเมืองแย่หรือว่าเพราะเราแย่ค่ะคุณสุรวิทย์บอกว่ากระแสโลกาภิวัตน์ภายใต้กระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์นะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่กระแสชาตินิยมกระแสต่อต้านความเชื่อแบบเดิมๆเมื่อมองกลับมาที่ตัวละครการเมืองที่กำลังแข่งขันอยู่นั้นไม่รู้เลยว่าที่จะมีใครพอที่จะนำพาประเทศไปในภาวะการแบบนี้ได้บ้างคุณสุรวิทย์บอกว่าผมเคยเปรียบเปรยถึงไทยแลนด์ 4.0 กับระบบข้าราชการของไทยเมื่อเหมือนบอกว่าตอนนี้เป็นยุค 4G แต่เราก็ยังใช้โนเกีย 3310 เราได้ยินว่ากรมการขนส่งทางบกใช้ใบขับขี่ดิจิตอลแต่ตำรวจบอกว่าคนขับรถก็ยังคงต้องใช้ใบขับขี่แบบเดิมเราประมูลบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดในรายจ่ายที่แพงแต่ติดต่อราชการก็ยังต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนหลายอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนหรือว่าระบบไม่ได้พัฒนาให้เท่าทันแต่ก็ยังติดขัดที่กฎหมายระเบียบต่างๆที่ยังไม่ได้แก้ไขนี่เป็นเรื่องปกติแบบไทยๆที่เราเห็นการทำถนนใหม่หรือว่าปูทางเท้าไม่นานเดี๋ยวก็มีไฟฟ้ามาขุดมารื้อมีประปามาขุดรื้อที่ขณะที่เราก็จะได้ยินคำว่าบูรณาการจนเลิกพูดกันไปแล้วในกระแสแบบนี้เรารู้ว่าเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเท่าทันโลกแต่ถามว่าเรามองเห็นไหมจากตัวละครการเมืองไทยในทุกวันนี้คำตอบก็คือมองไม่เห็นเลย
การแข่งขันทางการเมืองไทยยังเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนกี่กลุ่มแม้จะมีพรรคการเมืองจำนวนมากที่มาขอจดทะเบียนกับกกต.แม้มีคนจำนวนมากทั้งเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแต่การแข่งขันจริงๆมีอยู่ไม่กี่พรรคการเมืองในหมู่นักการเมืองหน้าเดิมที่เล่นการเมืองเป็นอาชีพเท่านั้นเองและแม้ว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งซึ่งคาดการล่าสุดว่าจะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมนั้นก็ยังมองไม่ออกว่ารัฐบาลหลังจากนั้นจะมีศักยภาพพอที่จะพาประเทศต่อสู้กับภาวะการของโลกในปัจจุบันได้เลยและพาประเทศออกจากความขัดแย้งแล้วก็รับมือกับกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงในทุกด้านได้อย่างไรตัวละครการเมืองในเสื้อคลุมของพรรคการเมืองระบบการเมืองและโครงสร้างการเมืองที่เป็นอยู่นั้นมันมีแต่จะพาเดินย่ำไปบนรอยเท้าเก่าที่เวียนว่ายอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์ไม่ว่าคนที่จะเข้าสู่การเมืองจะมีมุ่งหมายที่ดีอย่างไรแต่สุดท้ายก็ต้องยอมสยบยอมกับสิ่งเหล่านี้การเมืองไทยกลายเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจของตระกูลหรือของซุ้มการเมืองที่ชี้นิ้วโดยผู้ที่มีอิทธิพลประชาชนผู้ลงคะแนนเป็นเพียงตัวประกอบที่ถูกเขียนบทให้ไปใช้อำนาจไม่กี่วินาทีในคูหาเลือกตั้งไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะวังวนความขัดแย้งวงจรอุบาทของการเมืองไทยก็จะวนกลับมาอีกพรรคการเมืองบางพรรคแม้จะพยายามสร้างความแปลกใหม่ทางการเมืองแต่เราก็ยังมองไม่เห็นความชัดเจนเชิงนโยบายที่แตกต่างกับพรรคการเมืองเดิมๆแถมยังพยายามสร้างเป้าหมายที่นำไปสู่ความขัดแย้งยิ่งกว่าเดิมด้วยความมุ่งหมายที่จะทำลายล้างโครงสร้างและระบบเก่าแบบถอนรากถอนโคนที่มองเห็นการเผชิญหน้าแล้วก็ความรุนแรงรออยู่เบื้องหน้าในขณะที่คนไทยจำนวนมากก็อาจจะลงผิดว่าการนำรัฐบาลการนำของรัฐบาลทหารนั้นนำบ้านเมืองมาสู่ความสงบเรียบร้อยอยู่บ้างคนเหล่านี้เป็นคนชั้นกลางในเมืองคนในสังคมเมืองคนที่มีการศึกษาแล้วก็มีงานเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ในระบอบประชาธิปไตยที่คนเท่ากันนั้นมันวัดกันด้วยเสียงข้างมากเสียงของคนเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอที่จะกำหนดทิศทางของประเทศได้ตามที่ตัวเองต้องการจนกลายเป็นภาวะการต่อต้านระบบการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของตัวเองในฐานะพลเมืองของประเทศพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็เป็นพวกประชาธิปไตยสุดโต่งกระทั่งเข้าใจว่าการเลือกตั้งคือการตัดสินของประชาชนที่ถูกต้องที่สุดไม่สนว่ารัฐบาลที่ตัวเองเลือกมานั้นจะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้ท่องเพียงว่าถ้ารัฐบาลไม่ดีถึงเวลาประชาชนก็ไม่ต้องเลือกกลับมาอีกจนตีความหมายได้เพียงว่าประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งทั้งสองฝ่ายจึงเป็นพวกที่ถ้าฝั่งตัวเองทำก็ถูกหมดแม้จะทำแบบเดียวกันกับฝั่งที่ตรงข้ามเขาเคยทำแล้วตัวเองเคยตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรงการเลือกข้างฝักฝ่ายอยู่เนื้อเหตุผลและความถูกต้องเมื่อการเลือกตั้งเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชนผู้ลงคะแนนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารความสามารถความสำนึกผิดชอบต่อสังคมถูกครอบงำด้วยค่านิยมของสังคมที่ต้องตอบแทนผู้อุปถัมภ์การเล่นพรรคเล่นพวกสภาพแวดล้อมหรือการชี้นำของคนที่เราให้การเคารพนับถือทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถหานักการเมืองที่มีประสิทธิภาพได้ไม่สามารถจัดสรรคนดีเข้ามาเป็นผู้ปกครองได้เพียงแต่ได้ตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่แทนเราในฐานะผู้ที่ชนะด้วยเสียงข้างมากเท่านั้นเองเมื่อประชาชนไม่เข้าใจคุณค่าของการเมืองเราก็ไม่เห็นนักการเมืองแข่งขันด้วยคุณภาพวันนี้เราจึงไม่ได้ยินคู่แข่งขันทางการเมืองพูดเลยว่าจะนำพาบ้านเมืองไปอย่างไรในสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของโลกในทุกด้าน AI ก็กำลังเข้ามาแทนแรงงานของมนุษย์คนจำนวนมากกำลังตกงานธุรกิจบริการกำลังเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผูกขาดของทุนใหญ่ที่มีมากขึ้นคนชั้นกลางซึ่งเคยเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยก็กำลังอ่อนแอลงจนเกิดการจลาจลขึ้นมากมายในหลายประเทศหรือว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีนโยบายตั้งรับกับสภาวะสงครามเพื่อความอยู่รอดทางด้านเศรษฐกิจของมหาอำนาจโลกที่กำลังห้ำหั่นกันแทนสงครามเพื่อความมั่นคงแล้วก็อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเดิมอย่างไรนโยบายกีดกันการค้ากระแสชาตินิยมการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมอย่างรุนแรงสภาวะของสังคมสูงอายุ
ที่อีกไม่นานคนจำนวนน้อยต้องเลี้ยงดูคนจำนวนมากนั้นจะรับมือกับมันอย่างไรแต่ถามว่าวันนี้มีคนจำนวนมากไหมที่จะตื่นรู้เท่าทันกับระบบการเมืองต้องการให้การเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้คนที่ดีในการนำพาบ้านเมืองอยากให้พรรคมุ่งแข่งในเชิงนโยบายผมคิดว่ามีจำนวนไม่น้อยนะแต่ก็ยังยากที่จะเปลี่ยนสังคมและค่านิยมของเสียงข้างมากในสังคมได้แม้ไทยจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ใช้ Facebook มากเป็นอันดับต้นของโลกเมื่อคิดจากสถิติของพลเมืองแต่ระบบโซเชียลมีเดียที่ทำลายล้างระบบสื่อแบบเก่าเกิดสถานการณ์ที่ใครก็เป็นสื่อได้จนข่าวสารและความรู้ท่วมท้นนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบการเมืองไทยได้เพราะว่าคนจำนวนมากไม่สามารถแยกแยะและกลั่นกรองคุณค่าของข่าวสารที่ไหลบ่าได้อย่างน้อยก็น่าจะอีกหลายปีนับจากนี้ใช่หรือไม่ว่าบางทีเราก็ไปกล่าวหานักการเมืองผู้มีอำนาจมากไปเพราะสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันสะท้อนตัวตนของเราเองนั่นแหละฉันอ่านแล้วฉันนึกถึงนี่นะโอ้โหนักการเมืองเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะเราแน่ๆเลยเขาถึงพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างเชิงนโยบายเพื่อตอบสนองเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาวิปัสสนากันนะคะดิฉันมีคลิปให้ดูค่ะเป็นคลิปที่ดูแล้วตอนแรกตื่นเต้นมากแต่ต้องดูให้จบนะคะว่าจุดจบของคลิปนี้จะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งเป็นคลิปจากไทยรัฐนะคะคลิปนี้เขียนบอกว่าอย่าให้ความสัมพันธ์กลับมาทำร้ายตัวเองใครที่ทำร้ายเราจะไปทนอยู่กับเขาทำไมอย่าปล่อยให้เขารังแกคุณตลอดไปค่ะซึ่งขอบคุณนะคะคลิปจาก Executive Producer คุณเสริมศิลป์สมราภานะคะแล้วก็มี Director คุณมอวสุ Creative Director คุณภักนัทพรสังวรแล้วก็คุณภาสกรจันทรวรรณค่ะซึ่งสนับสนุนคลิปนี้โดยมหาวิทยาลัยเอเชียอัคนีค่ะดูให้จบนะคะดูคำตอบสุดท้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเฮ้ยไอ้พวกพนักงานดีแต่คือตอนเจอพี่ตินครั้งแรกก็รู้สึกว่าบริษัทพวกมึงเหรอวะคนเนี้ยเท่จังเฮ้ยแต่ฟ้าอยากเป็นเพื่อนด้วยเราก็เริ่มซีกับพี่ตินมากขึ้นดาดฟ้าปะพี่ตินก็อยู่กับเราทั้งตอนสนุกแล้วก็ตอนเครียดเขาช่วยเราหลายอย่างแต่บางทีนั่งชอบแอบแกล้งยิ่งสนิทยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆบางวันก็ทำให้เรากินข้าวไม่ลงหนักสุดก็คือแบบดาดฟ้าป่ะพี่เลิกยุ่งกับผมเหรอมึงโกรธกูอีกเหรอนี่มึงโกรธใช่ไหมเฮ้ย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 ชิชิใจใจมึงโกรธใช่ไหมมึงโกรธในสิ่งที่มึงเป็นคนทำเองอะนะคิดเวลาที่มึงไม่มีใครใครอยู่กับมึงกูถูกไหมเวลาที่มึงเครียดเนี่ยใครอยู่กับมึงมึงนั่งหาที่ควรอยู่คนเดียวไม่ใช่กู
ูไม่อยู่คนเดียวพูดใหม่คนต้องอยู่คนเดียวใครไม่มีใครอยู่คนเดียวทั้งนั้นมึงไงไอ้กูไม่อยู่คนเดียวมึงจะไปไหนคนอยู่คนเดียวไอ้กระจอกคนอยู่คนเดียวไปละขอบคุณนะคะคลิปนี้นะคะซึ่งทำให้หลายคนบอกโอ้โหตอนแรกดูแล้วอาจจะดูเครียดนะคะคลิปนี้คือไม่ได้สอนวิธีละเลยนะคะให้เลิกเลยให้หักดิบเลยนะคะนึกถึงตอนนี้นะคะเรามีเพื่อนสองอย่างนี้หรือเปล่า uh-huh. มีชายคนนี้อยู่กับตัวเราหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะช่วงนี้นี่เหมือนกันนอกจากมลพิษแล้วยังสูบบุหรี่เข้าไปอีกละครเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าคนไม่ได้ดูทีวีไม่ได้เห็นภาพบางทีฟังจากเครื่องกระจายเสียงจากลำโพงเนี่ยจะไม่รู้ไม่เข้าใจนี่อะไรตุบตับตุบตับเนี่ยนะ บอกเพื่อนกันด้วยนะ จริงในภาพเนี่ยคือคนแสดงตัวเหมือนเพื่อนกันแล้วก็ไปรังแกเพื่อนก็คือคนที่ติดบุหรี่นะตัวแทนของเพื่อนก็คือบุหรี่เราเนี่ยก็สูบไปทุกวันทุกวันทุกวันนะไม่ขัดขืนไม่อะไรสุดท้ายก็เราก็เจ็บป่วยนะเขาก็เลยอันนี้คลิปนี้ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าเราต้องสู้นะต้องหักดิบนะใครยังติดบุหรี่อยู่เนี่ยไม่ต้องไปอ่อนข้ออะไรนะบอกว่าลดละเลิกเนี่ยยากมาก็ฟังเรื่องพวกนี้มาเยอะไงเมื่อเช้านี้มีโอกาสได้ สนทนาธรรมนะพันเตเดือนดินเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าคนทุกวันนี้เนี่ยเก่งสามารถเอาเหล็กออกไปนอกโลกได้นะคนออกไปแต่บุหรี่นิดเดียวออกจากปากออกไม่ได้น่าคิดมีกำลังนะคนสร้างเองก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะก็นี่ก็เป็นปัญหามลพิษนะฝุ่นพิษอันหนึ่งเหมือนกันคนที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยทำให้กทม.เนี่ยเพิ่มค่ามลพิษเนี่ยมากขึ้น ลักษณะที่ติดบุหรี่หรือว่าคนที่ถูกทำร้ายนะจากบุหรี่หรือจากเพื่อนก็ไม่ต่างอะไรกับศาสนาที่เป็นที่พึ่งของสังคมแล้วก็มาทำแบบเนี้ยเนี่ยมาทำการค้าการขายหลวงพ่ออะไรเนี่ยที่นครปฐมเนี่ยท่านก็ตอนนี้มีโปรใหม่นะโยมฝนมาน้ำฝนญาติโยมฝนไม่ทิ้งช่วงอะถ้าน้ำฝนไปช่วยขจัดฝุ่นที่กทมก็ดีนะใช่ไปปัดกวาดเช็ดถูกทมแต่ว่านี่เล่นผลิตมลพิษขึ้นมาอีกอันหนึ่งโดยเอาคำภาษาบาลีนะนะโมพุทธายะแล้วก็ตีความไปได้เยอะโอ้โหมีสรรพคุณพระเจ้า5พระองค์ด้วยพระเจ้า5พระองค์พระพุทธเจ้านะนามย่อแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแค่เป็นคาถาคมยันอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีในศาสนาพุทธเลยศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนี้แต่คนไปเอาเชื้อเอาชื่อเอาพุทธเอาเศษที่มันติดอยู่อะแล้วก็สลักยาเนี่ยเอามาขายในเชิงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้อะไรต่างได้เนี่ยเมตตามหานิยมพุทธคุณครอบจักรวาลเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันไม่ต้องซื้ออาวุธไม่ต้องซื้ออะไรเลยมันจะเสกให้กองทัพถ้าได้อย่างนั้นนะค่ะพระครูเคยฟังพระครูเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะเทศเรื่องนี้นายก็บอกว่าถ้ามันจริงนะไม่ต้องมีหรอกกระทรวงกลาโหมใช่ให้ทหารเนี่ยใช้ผ้ายันหรือว่ามีคาถาคมคงกระพันใครฆ่าก็ไม่ตายอยู่แล้วอ่ะยิงก็ไม่เข้าไปสู้กับเขาเนี่ยแค่เดินเอานิ้วจิ้มตาแล้วชนะแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วไม่ต้องไปเรียนหรอกวิชาโรงเรียนในร้อยเลิกวิชาทหารรอดงรอดอก็ไม่ต้องไปฝึกหรอกเนี่ยแจกพยัญเนี่ยค
คนที่ทำพยานเก่งๆเนี่ยตอนนี้ก็หนีไปไหนไม่รู้เนี่ยหาไม่เจอเนี่ยยันตอนนั้นที่มียันแข่งฟุตบอลใช่ไหมคะก็ไม่ต้องซ้อมยังชนะฟุตบอลได้เลยนะยันเก่งมากนะมันได้จริงไหมอ่ะไม่ได้หรอกแล้วมันค้านแย้งคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านะให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมนะมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วผิดศีลก็มีวิบากอย่างนี้นะงั้นถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงๆชีวิตก็จะร่มรื่นสุขสบายแก้วขาดอะไรต่างๆเนี่ยก็มันจึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะแถมเบียดเบียนผิดศีลผิดธรรมอยู่อย่างเงี้ยเอาแต่ยันอันนี้มาใช้เนี่ยตายโอตายต้องซื้อพยันด้วยนะเนี่ยก็ขายท่านขายมีลิขสิทธิ์ด้วยอยู่ในกระเป๋าอีกนะคะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในผ้าพันคออยู่ซื้อกระเป๋าแล้วมียันติดเลยเป็นลายยันค่ะกระเป๋าลายยันที่เข้าไปจดลิขสิทธิ์คือแบบว่าเป็นลายยันโอ้ซื้อกระเป๋าลายยันแล้วเนี่ยจะไม่ถูกขโมยนะคะแล้วก็ห้ามเลียนแบบมีทุกอย่างนี่ค่ะเลียนแบบไม่ได้นะทั้งเมตตามหานิยมคงกระพันในทุกอย่างในทุกอย่างรู้สึกว่าคุ้มนะคะลงทุนคุ้มนี่ค่ะใบละล้านก็หลายๆล้านก็จะซื้อมันจริงไหมอ่ะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยถือแค่ยันเนี่ยก็รู้ตื่นเบิกบานแล้วใช่ค่ะแต่สิกมาศว่าถ้าไปหลงยันเนี่ยไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานแน่นอนแต่เขาก็ว่าคือถ้าท่านโฆษณาค่ะแล้วยิ่งมีคนศรัทธาใช่ไหมไปวัดเนี้ยท่านก็พูดใส่หูทุกวันเนี่ยขนาดพวกนั่งหลับตาเขาบอกเห็นหลวงพ่อนะลอยมาในอากาศเขายังเห็นกันเลยว่าทำได้นี่ถ้าไปวัดนี้บ่อยๆท่านก็จะนี่แหละโฆษณาเป่าหูครั้งครั้งครั้งดีเนี่ยคนก็เชื่ออันนี้ก็ชาวพุทธที่แท้เนี่ยนะพุทธที่แท้จริงก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่เชื่อสิ่งที่มันงมงายแล้วก็ให้ดูไว้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยมลพิษนี่มากมายขนาดนี้นะทำไงเราจะช่วยกันนะจัดการถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังอยู่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับกทม.ที่ตอนนี้ฝุ่นเยอะแยะถ้ายังไงจะไปรณรงค์ไปปราบไปถ้าจะเอาเครื่องพ่นน้ำมาเป่ายันนี้ออกไปได้หรอ ไม่ได้หรอกไปท่องเลยทุกคนไปท่องนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเดี๋ยวอากาศก็จะดีเองเออนะทำไมท่านไม่เอามาช่วยนะยิงมีน้ำฝนก็เอาเลยสิเนรมิตน่าจะเอามาทำประโยชน์อะแล้วก็ถ้าของมันดีจริงก็ไม่จะไปขายทำไมเล่าของมันดีก็เอามาแจกมาใช่ท่านก็ต้องเมตตามหานิยมใช่ไหมคะเมตตาแจกเลยไปค้าขายเอากำไรก็เอาเปรียบสังคมเบียดเบียนสังคมอยู่อย่างเงี้ยท่านต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนใช่ไหมคะต้องทำเป็นตัวอย่างใช่ต้องเมตตามหานิยมแจกก่อนเอาดูว่าชีวิตท่านจะถูกจับไหมท่านเอาตัวให้รอดนะแก้วคลาดไหมเนี่ยท่านจะแก้วคลาดจริงไหมเอามาว่าไม่นานเดี๋ยวต้องโดนแน่เลยนะท่านก็อันนี้อันหนึ่งส่วนเรื่องการเมืองก็จริงนะคุณสุรวิทย์ที่เขียนออกมาเนี่ยทุกวันนี้คนเรามันถูกครอบงำแล้วก็ไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกกับการเลือกตั้งถ้าเกิดเลือกตั้งพรรคไหนก็แล้วแต่เข้ามามันก็ไอ้นี่แหละคงไม่ต่างกันเข้าสู่สภาพเดิมมลพิษยังเยอะเหมือนเก่าทำให้นึกถึงตอนนี้มีคนหนึ่งเนี่ยที่เขามาโพสต์บอกว่าไม่เลื่อนเลือกตั้งเลิกไปเลย ไม่ต้องเลื่อนใช่ไหมคะไม่ต้องเลื่อนเลิกไปเลยไม่ต้องเลือกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีพรรคใดที่เราคิดว่าน่าจะเลือก70พรรคใช่ไหมคะมากกว่า70เลยนะเยอะมากทำไมเยอะขนาดนั้นในจริงให้อะไรเข้ามาอย่างที่เขาเขียนว่าเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ดีไม่ได้แก้ได้เลยมันก็พิสูจน์มาไม่รู้จะกี่ยุคกี่สมัยแล้วเนี่ยรัฐบาลมาไม่รู้ยึดเท่าไหร่นักการเมืองมาไม่รู้กี่รุ่นตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาถึงปัจจุบันนี้ไม่เห็นมันจะดีอะไรมากมายนะมีแต่เห็นว่านี่แหละตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยมีคณะคสช.รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่กับทำได้ดีดีกว่าน้อยบ้านเมืองก็สงบตอนนี้ปัญหาคนขัดยุ่งขัดแย้งอะไรไม่มี
พอเริ่มหน่อยเดียวเริ่มบอกว่าจะมีการเลือกตั้งให้เนี่ยนะโอ้โหตื่นเต้นปัญหามีนักข่าวได้โอ้โหได้หากินได้ทำข่าวทุกวันแต่ว่ามันมลพิษฟังทุกวันทุกวันนี้ก็โอ้โหมันเหมือนฝุ่นพิษเหมือนกันนะถ้าไม่มีซะเลยเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนไม่มีฝุ่นไงก็จะสบายมากขึ้นแต่แน่นอนคนเรานะอยู่ในสังคมเนี่ยมันคงดิกอันนี้ไม่พ้นหรอกทำไงเราจะได้นักการเมืองที่ดีคนดีๆเข้ามานั้นประชาชนเนี่ยก็ต้องศึกษานะเรียนรู้แต่ว่ารู้จักคนด้วยโอ้โหยิ่งถ้าทำได้อย่างที่พ่อครูบอกว่าถ้า สสเนี่ยสมัครสสเนี่ยไม่ต้องมีการหาเสียงถ้าไม่ต้องมีการหาเสียงแล้วคนเลือกเนี่ยนะแล้วคนที่จะเลือกคนนี้ได้เขาต้องรู้ใช่ไหมรู้จักต้องรู้จักรู้จักดีต้องมีผลงานเราบอกยกตัวอย่างจำลองเนี่ยคนก็รู้จักแน่นอนไม่ต้องไปหาเสียงแต่ที่หาเสียงอยู่เนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยแหละที่ทำเครื่องยันต์อะไรเนี่ยมาก็ต้องโฆษณาบอกสรรพคุณมีอย่างนี้อะไรเนี่ยคนก็หลงเชื่อเนี่ยถ้าคนที่จะมาเป็นนักการเมืองไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องสิ้นเปลืองด้วยไม่ต้องไปโจมตีกันถ้าพรรคการเมืองใดหาสิ่งด้วยการแจกผ้ายันเนี่ยโอ้โหสงสัยได้ใครจะได้เลยนะคะน่ากลัวมากเกี่ยวกับการเมืองด้านเหมือนกันนะแน่นอนเพราะคนเพราะคนอะไรอ่ะคนอวิชชาไงจะเชื่ออะไรที่ได้เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะคะไม่ได้คิดว่าเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองและสังคมอะไรที่ฉันได้ผลประโยชน์อุ้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยคนนี้เขาให้เราบอกว่าแล้วก็ของแท้ด้วยนะของแท้ต้องแจกของแท้นะห้ามแจกของปลอมเรียนว่ามันปลอมทั้งนั้นแหละค่ะท่านถึงหนาต้องเอาไปจดลิขสิทธิ์เนี่ยคือเจตนาแล้วทำไมยอมให้จดลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะเอาสิ่งนี้มาค้ามาขายได้เนี่ยนะแปลกนะคะทว่าท่านก็อะไรนะให้เช่าบูชาจำใช้กับกระเป๋าทุกประเภทยังเป็นแฟชั่นด้วยเราเคยเห็นเก่าก่อนเนี่ยคุณนิดเคยเอามาออกทีเป็นย่ามเป็นกระเป๋าเป็นแค่แบรนด์เนมอ่ะก็น่าเศร้าใจนะตอนนั้นนึกว่าทำไมเถระมีข่าวที่มาเยอะๆทางเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบทำน้ำหนักพุทธอะไรอ่ะน่าจะไปจัดการตรวจสอบแบรนด์อะไรนะครับแต่ว่าก็ปล่อยกลับมาถึงวันนี้ได้อีกแล้วจดลิขสิทธิ์ได้ด้วยเป็นทะเบียนการค้านะคะการค้าเชิงพาณิชย์แล้วศาสนาพุทธมีการค้าด้วยเหรอคะแค่ชื่อตามกฎหมายเรื่องทะเบียนการค้ามันก็คือการพุทธพาณิชย์จะทำได้นั่นแหละสิคะงงที่พวกเครื่องสำอางอะไรที่เขานั่นน่ะบอกของปลอมใช้ไม่ได้ของปลอมไปจับได้เลยนะไปเรียนแบบอันนี้มันยิ่งกว่านะไม่มีตัวตนใดๆเลยอันนั้นเขาขายครีมอะไรยังพอทาให้ผิวหนังนุ่มๆได้อันนี้ไม่มีอะไรเลยตัวหนังสือค่ะพิมพ์เอาก็ได้ยุคนี้ใช่ไหมฮะไม่ต้องเขียนเองโอ้ดีถ้ามาปลอมค่ะสามารถเขียนเองกับปลอมต้องพิมพ์มาใช่ค่ะก็มีคาถาที่บอกนี่ค่ะนะโมพุทธายะหมายถึงอะไรจำได้เมื่อเด็กเนี่ยพ่อให้ใส่พระแล้วก็ให้ท่องนะโมพุทธายะปฐวีคงคาพระภูมิเทวาขับมามิหังท่องทุกวันตอนนี้ติมาไปใช้ไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรตอนนี้ไปใช้ไม่ได้แล้วก็จดลิขสิทธิ์แล้วแล้วเราท่องสวดคนละคาถาเขาแต่แล้วเริ่มต้นนะโมพุทธายะเหมือนกันของเขาอะไรไม่รู้นะโมพุทธายะสักอย่างหนึ่งนะคะก็เนี่ยท่านคะเราคิดว่าถ้าประชาชนคนไทยที่นับถือพุทธเนี่ยยังหลงงมงายในเรื่องนี้แล้วผู้ที่ทำให้คนงมงายเนี่ยก็คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่าใจมากเลยนะคะแทนที่เขาจะได้เข้าใจในพุทธศาสนาว่าพุทธะเพราะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ต้องมาท่องนะโมพุทธายะเขาต้องทำตัวเขาเองให้ลดละกิเลสให้ได้จะให้มีเมตตามหานิยมอ่ะศีลข้อหนึ่งต้องบริสุทธิ์ใช่ไหมเราสอนจนกระทั่งไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วเราก็ไม่ทำร้ายสัตว์แล้วเราก็ไม่ลักไม่ขโมยแล้วเราก็เป็นคนที่มีศีลที่บริสุทธิ์ไม่มากชู้มากเมียจะไม่มีข่าวใดๆเกี่ยวกับการ
พ่อข่มขืนลูกหรือว่าครูข่มขืนลูกศิษย์ใดๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะเออถ้าเป็นอย่างนี้สิถึงจะได้เป็นผู้มีเมตตามหานิยมแล้วก็จะแคล้วคลาดเพราะว่าเราไม่ทำร้ายทำลายใครใครก็ไม่ทำร้ายทำลายเราเราไม่เอารัดเอาเปรียบใครเราไม่โกงใครเรายินดีที่เป็นคนจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เข้าไปอยู่ในมลพิษแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยว่าแม้ศาสนาพุทธก็ยังหลงว่าต้องมีเมตตามหานิยมต้องแคล้วคลาดต้องอยู่ยงคงกระพันนะยิงไม่เข้าฟันไม่ออกก็เขายิงเราจะเข้าไปทำไมใช่ไหมเขาฟันกันเราจะออกมาทำไมฮะเราก็ไม่ไปยุ่งในสังคมแบบนั้นเราไม่เที่ยวเตะเสเพลงข้ามคืนเราก็ไม่เจอใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเขายังหลงว่าศาสนาพุทธต้องอภินิหารมีฤทธิ์เดชแบบนี้ก็ยังเป็นเช่นการเมืองที่ว่าการเมืองประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเห็นไหมคะมันเป็นอะไรซึ่งเป็นความเข้าใจผิดมากมายในการที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ชาวพุทธของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องยันเรื่องอะไรต่างๆนี่ก็คือนั่นแหละเลือกตั้งก็ยันเหมือนกันได้ไปหย่อนบัตรนึงอะเสร็จแล้วได้ยันแล้วกันแล้วนักการเมืองที่ดีจะเข้ามาแล้วจะบริหารประเทศอย่างดีแล้วโดยที่ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วน่ะการที่เราจะไปเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นคุณค่าของนักการเมืองคนนั้นไหมเรารู้ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงจะทำอะไรแต่เราก็จะเลือกว่านี่เป็นพรรคพวกของเรานะเนี่ยเราเคยทำให้เราได้ประโยชน์นะเหมือนกับเชียร์กีฬาเลยค่ะยังกับกีฬาสีเลยค่ะคืออันไหนไม่เป็นไรขอให้พรรคให้ทีมของเราชนะโฆษณากันเหมือนกับพระองค์เนี้ยที่บอกว่าเนี่ยช่วยกระเดาะเคราะห์ช่วยอะไรนะมหานิยมทำให้เกิดเมตตาแคล้วคลาดคงกระพันตอนที่หาเสียงก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็เหมือนกันผมใจซื่อมือสะอาดนะผมจะมาช่วยรับใช้ประชาชนหรือมาช่วยใช้ให้ประชาชนมีทุกอย่างที่คุณต้องการใช่เนี่ยถนาไปหมดค่ะเขาบอกว่าแม้ว่าโซเชียลของประเทศไทยเนี่ยจะแบบโอ้โหติดอันดับเลยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบของคนไทยได้เพราะอะไรเพราะคนจำนวนมากไม่สามารถแยกแยะกลั่นกรองคุณค่าของข่าวสารที่ไหลมาได้นะคะถามว่านักการเมืองเป็นผู้มีอำนาจมากไปเพราะสิ่งที่เขาวัดนั้นเป็นตัวสะท้อนของเราเองแหละที่นักการเมืองเป็นอย่างนี้เพราะใครเลือกไปเพราะเราใช่ไหมคะแล้วเราไปสนับสนุนเขาใช่ไหมเพราะนั้นก็เพราะเรายังอวิชชาอยู่เรายังไปสนับสนุนเขาเองแล้วอย่าโทษใครนะคะฉันยังมองคุณเปลวที่ว่าที่คอลัมน์ตอนช่วงแรกนะคะที่บอกว่าคนที่ทำมลพิษก็คือคุณไปส่องกระจกดูสิคุณนั่นแหละนักการเมืองเหมือนกันค่ะนโยบายที่เขาทำมาเนี่ยคิดได้ไงเราก็ต้องไปส่องกระจกเหมือนกันนะคะบางทีก็มาจากตัวเรานี่แหละมาจากตัวเราแน่นอนเพราะถ้าเราต้องการนี้ถ้าเรายังไม่ฉลาดเราก็จะเลือกคนแบบที่เราคิดว่าได้ผลประโยชน์โดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ว่าคนคนนั้นน่ะเขาเป็นคนเช่นใดนะฮะถ้าเราคิดว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการหย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยเสร็จแล้วหน้าที่ของเรามันคือไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องศึกษาดูว่าคนที่เข้ามาบอกว่าจะมาเสียสละรับใช้เราเขามารับใช้จริงหรือว่าเขามาเอาผลประโยชน์มิฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นประชาธิปไตยไปเลยนะคะ มันก็ไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะคะแล้วเราก็หมดเนี่ยก็เหมือนกับบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยพอเขาทำถนนเสร็จก็ประปาขุดไฟฟ้าขุด อะไรก็แล้วแต่นะคะไม่เสร็จสักทีนักการเมืองเนี่ยยังไม่ทันเลือกตั้งเข้ามาเลยเขาบอกแล้วนโยบายคือจะมาเปลี่ยนกฎหมายเห็นไหมคะเพราะนั้นก็คือไม่จบสักทีหนึ่งเราจะต้องตั้งสติแล้วคราวนี้การเลือกตั้งคราวนี้ก็จะเป็นอะไรซึ่งได้บอกเลยว่าคนไทยฉลาดหรือยังหรือยังไม่พ้นอวิชชานะคะแล้วก็ยังหลงไหลในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของพรรคพวกของตัวเองเท่านั้นอันนี้อย่าให้เงินมากำหนดชีวิตเรานะคะขอให้คุณธรรมแล้วก็คุณค่าของความเป็นคนของเราเนี่ยกำหนดให้ประเทศไทยของเราเป็นเช่นใดดีกว่าค่ะคือข่าวในช่วงต้นเนี่ยมีอยู่อันหนึ่งที่คุณฤทธิ์เอามาเกี่ยวกับองค์กรที่เขาประเมินเรื่องเกี่ยวกับมลพิษ
ตัวย่อเขาเนี่ย WHO วูนั่นแปลว่าใครอ่ะเนี่ยไปถามใครใครใครมันต้องไอสิวะใช่ไหมพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมันต้องไอก็คืออย่างที่ซิกมันด์บอกเนี่ยเราคือต้นเหตุเราคือสาเหตุเราคือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มันทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเปลก็บอกว่าสมกระจกดูตัวอะไรประมาณนี้ไงถึงที่สุดแล้วยังจะถามว่าใครใครใครบูอิสิชมันก็ยังไม่จบมันต้องไอแอมกูนี่แหละเว้ยอะไรทำนองนี้ไงแล้วก็มาช่วยกันแก้ช่วยกันปรับตรงนี้ให้มันจบไปซะข่าววันนี้เห็นใจหลวงพี่น้ำฝนอย่างยิ่งหลวงพี่องค์นี้นี่มันเร็วที่สุดในแผ่นดินคือหากินคำมาช่วยเขาเนี่ยสโลกตรงนี้ชัดเจนมากเนื่องจากมลพิษขึ้นไปน้ำฝนก็เลยมีมลพิษเขาเอาวิชาเขาไม่รู้ เขาแย่ นะฝนของในหลวงคือฝนที่ช่วยเหลือคนแต่ฝนอันนี้เป็นฝนที่ทำร้ายทำลายคนนะเราเห็นภาวะตรงนี้แล้วรู้สึกน่าเห็นใจนะแล้วยิ่งมาเอาคำว่านโมพุทธายะไปใช้อะไรเงี้ยเราก็เห็นจริงๆลิขสิทธิ์ไม่ควรจะอยู่ที่น้ำฝนนะควรจะอยู่ที่ทายะหรือทานิโยมากกว่านะตัวสุดท้ายเนี่ยนะนโมพุทธายะทายะก็คือทานิโยแหละรู้จักไหมทานิโยนี่ไงนโมพุทธายะณนี่ไม่มะนี่มีไงสุดท้ายก็อยู่ที่นโมในความมีความไม่มีนี่แหละพุทธาหรือพุทธะตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ลอยเหนือพุทธพระบกอุดทางไงต้องเป็นพฤติกรรมที่ลอยเหนือต้องเป็นโลกียะทั้งอยู่ในโลกเราอยู่ในโลกโลกียะแต่เราก็เป็นโลกุตระซึ่งเป็นสภาวะที่เราลอยเหนือจากโลกตรงนี้ไปได้แต่เราก็ต้องอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งใช้ฟังก์ชันของมีไม่มีใช้ธรรมะสองตัวนี้แหละเป็นตัวเราควรจะมีอะไรควรจะไม่มีอะไรมีคือรูปไม่มีคือนามลักษณะนี้ไงยะนี่เป็นเศษวรรคตัวแรกเป็นพลังงานเป็นตัวที่เริ่มเป็น energy ถ้าเราสังเกตดูที่น้ำมนต์นำมาลงนั่นแหละเมื่อกี้ตัวพยัญชนะมันจะเป็นตัว energy ตัวพลังงานเริ่มต้นนะพ่อเราบอกว่าตัวเศษวรรคเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานหนักมากวิ่งไปช่วยเหลือเป็นไดนามิกนั่นน้องเนี้ยยะนี่ก็เป็นเศษหนึ่งส่วนเก้ายะระระวาสาระหังเนี่ยเป็นเศษวรรคที่เป็นพลังงานเพิ่มไปเรื่อยๆจนเป็นเก้าส่วนเก้าตัวสุดท้ายก็คือหนึ่งเนี่ยเก้าส่วนเก้าก็คือตัวเป็นตัวเต็มนั่นน้องเนี้ยนั่นตรงนี้เนี่ยพอน้ำฝนเขาเอาตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็ไปอ้างอิงพระเจ้าทั้งห้าพระองค์อะไรของท่านเนี่ยก็เอาแท้มันก็เป็นเรื่องที่น้ำฝนเองเขาก็อยากจะเอาตรงนี้มาหากินแล้วไปโยงถึงพระเจ้าห้าพระองค์เดี๋ยวไม่รู้นะเวอร์ชันต่อไปจะโยงพระเจ้า 512,027 พระองค์หรือเปล่าไม่รู้นะทำกระเป๋าทำอะไรมาอะไรเงี้ยโยงไปเรื่อยอะไรทำนองนี้ไงเราก็ดูแล้วก็เป็นคนที่น่าเห็นใจนะตราบใดที่ยังหากินนะครับมาช่วยเขาได้เขาก็เป็นอย่างเงี้ยคลิปสุดท้ายที่หักดิบอันนี้เห็นด้วยนะคืออาตมามีสภาวะของการติดเหล้าติดบุหรี่ติดอะไรงอมแงมกันมาก่อนเนี่ยแน่นอนที่สุดยาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องจบด้วยการหักดิบเท่านั้นอย่าไปอนุโลมกับมันอนุโลมมันไม่จบอนุโลมแล้วมันไม่จบมันต้องหักดิบไงและการหักดิบที่ดีที่สุดก็คือหักดิบกับชุมชนหรือกลุ่มบุคคลที่เขาไม่มีในสิ่งนี้หนึ่งเรายอมรับความจริงว่าเราเป็นคนอ่อนแอเท่านั้นเองอย่าไปแก้อย่าไปเขินอย่าไปอายอย่าไปเก่งอัตตามานะเพิ่มมากมายอะไรอย่างนี้ยอมรับความจริงว่าเราไม่เก่งกับการที่เราจะต้องอยู่กับโลกอบายเราเพียงแต่มาอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มบุคคลที่เขาไม่มีโลกอบายตรงนี้เราก็เลิกได้ละงั้นเรื่องการติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องอบายมุขขั้นหยาบต่ำสุดไปซ้ำไปถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปคิดถึงระดับอาสวะเรือนวิสัยนั่นตรงนี้เนี่ยพอเรามาอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งเนี้ยเราถึงจะไปตรงนี้ได้นะตมาเองติดงอมแงม7ปีนะที่กับมาตมาเนี่ยทั้งเหล้าทั้งบุหรี่การพนันโอ้ตับพังหมดใช่ปอดตับพังสมองดีที่สมองดีนี่มันเป็นไฟบังคับสมองดีเล่นนัมมี่ไหมตีไพ่นะถ้าไม่ดีก็หมดอีกอะอะไรทำนองนี้มันเป็นตัวบังคับอะบังคับให้มันต้องไปเกทับบังคับอะไรบังคับให้สมองบังคับให้เซลล์สมองมันต้องดีเพราะว่ามันอย่างเงี้ยความจริงเลือดไม่ค่อยบริสุทธิ์นะคะสมองไม่น่าจะดีเลยกินเหล้าทิ้งเซลล์สมองตายไป 4,000 ล้านตัวเขาบอกได้นะโอ้โหจะมาหมดเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะแล้วสูบบุหรี่อีกใช่แต่มันเป็นแอนตี้เหนือแอนตี้ไงก็คือมันก็ว่าเกทับในเกทับอะไรทำนองนี้ยิ่งหนักไปใหญ่อะไรอย่างนี้ไงนั่นตรงนี้เราก็ดูแล้วว่าตามใดชีวิตโลกเนี่ยอยู่กับเมืองที่เป็นมลพิษแต่ต้องเอาชนะมลพิษให้ได้เนี่ยโอ้โหตรงนี้ทรมานนะมันพยายามฝืนความสมดุลของชีวิตไงอะไรลักษณะเนี้ยเหมือนจะมาเนี่ยกินเหล้าเนี่ยมันจะต้องมันเมาอ่ะก็ต้องใช้พลังงานมาเกทับความเมานึกออกไหมคือแทนที่จะหาความสมดุลในการไม่มาใช่ต้องชนะความเมาให้ได้มันเกทับไปใหญ่มันเป็นโอ้ไม่อยากใช้ของพ่อท่านเลยโควิเชียนมิจฉานะว่างั้นนะมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ยังไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นวิ่งหาความสมดุลในชีวิตให้ได้เถอะทั้งนั้นแหละจบข่าวในและต่างประเทศนั่นถึงเพื่อนคนหนึ่งครับ
ที่เขาเคยมาที่นี่ก่อนเขาก็ปรึกษาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาอยากจะเลิกเหล้าเข้าภาษาครับตอนนั้นอ่ะก็เลิกไม่ได้ทีแล้วก็ผมก็เลยสายไปเลยมาที่มาที่นี่มาอยู่ที่นี่รับรองเลิกได้แน่นอนมา7วันเขาเข้ามาจริงหายไหมคะแล้วจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปกินอีกเลยนั่นไงใช่มันเป็นรอบมันเป็นจังหวะอันนี้ต้องเข้าใจว่ารอบและจังหวะชีวิตของเขาถ้าเขามาได้สัมผัสสิ่งดีๆอะไรอย่างนี้ไงจริงจริงนะเรื่องได้พิสูจน์นะคะว่า7วันไม่ดื่มไม่ตายใช่ไม่ตายน้องนี่ไงแต่เขายอมรับนะว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนเก่งเพราะว่าพอเขากลับออกไปเขายังเลิกได้ตรงนี้แหละใช่เขาอัญญะทายเขาเกิดละอะไรกับน้องนี่มีเทคนิคนิดนึงบอกว่าถ้าเพื่อนคนไหนมาชวนไปกินอีกเนี่ยนะให้โทรมาขออนุญาตผมสุดยอดตัวนี้สุดยอดเลยสายแน่นอนไม่อนุญาตไม่มีใครโทรมามีเกรงใจมีอะไรตรงนี้ไงนี่ก็คือว่าหนึ่งคนเราบางทีถ้าให้โอกาสเขาคนเนี่ยนะคุณอิทศาสนาพุทธบางทีก็เป็นศาสนาที่ต้องถึงลูกถึงคนเหมือนกันนะคือถ้ามันไม่เข็ดมันไม่ปางตายเนี่ยเลือดยางหัวไม่ออกเนี่ยมันเหมือนในคลิปใช่ไหมคะใช่หายใจไม่ออกอย่างนั้นแหละเออมันอั้นแล้วมันถึงจะรู้อะไรยังไงนั้นถึงจริงๆศาสนาพุทธบางทีก็ต้องให้ถึงที่สุดอ่ะถ้าเขาไม่ถึงที่สุดมันก็ไม่หันหัวกลับอะไรประมาณนี้ไงและไอ้การที่จะต้องหันหัวกลับตรงนี้ต้องมีสมาธิทิกับคนที่สามารถบอกสมาธิทิตรงนั้นได้ด้วยด้วยซ้ำไปน้องนี่ไงคนในโลกนี้น่าสงสารตรงที่พอไปเจอพี่น้ำฝนก็ไปหลงผิดว่าตรงนั้นคือสมาธิทิซึ่งจริงเป็นอภิมหามิจฉาทิฐิยกกำลังสองสุดหูลูกหูลูกตาไปเลยทำน้องนี่ไงนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกพี่น้ำฝนหลอกไปเรื่อยๆจนหมดเนื้อหมดตัวแหละนั่นแหละแล้วหนังหัวเลือดยางออกขึ้นมาแล้วถึงจะกลับลำได้อะไรทำนองนี้ไงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนทุกวันนี้ที่น่าสงสารอยู่ก็คือมันไปเสพกับความหลงที่ตัวเองหลงอยู่ไงมันไปหลงผิดสุดลูกหูลูกตาอะไรทำนองเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะแก้ได้ยังไงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ถึงจดทะเบียนให้ใช่เพราะว่ามันเป็นคือเราก็ต้องเข้าใจว่าร่องเนี้ยนั่นสินค้าแต่ว่าใครทำอ่ะมันบอกเป็นเครื่องหมายการค้าในหมวดกระเป๋าใช่ที่ข้ามาน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันทำเป็นไม่รักไม่รู้อ่ะเอาเถอะคือบางทีไม่นะแต่มาไม่ได้จะมาเข้าข้างเขานะเขารู้แต่สิ่งที่เขารู้ในสิ่งที่มันเป็นอวิชชาไงคิดว่าเขารู้ในสิ่งที่มันไม่ควรจะไปรู้ใช่ไหมแล้วก็เอาสิ่งนี้ไปมาคิดว่าเป็นความรู้คือมันเหมือนยกย่องว่าเหล้าดีบุหรี่ดีการพนันดีอะไรอย่างนี้ไปยกหวยดีนึกออกไหมจดทะเบียนให้เลยจดทะเบียนนั่นแหละอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นใจเขาเพราะเขาเข้าใจตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่ใช่ไงเงินไปฝากธนาคารนั่นแหละทำไมถ้ามีเงินได้ไงนั่นสิคะทุกวันนี้ก็เต็มมีเยอะด้วยสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจบรายการนะคะขอฝากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรเล่มใหม่ออกมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเล่มนี้ค่ะพ่อครูมีคาถาดูนักการเมืองเลยนะคะเล่มนี้หน้าปกยังใหญ่นะคะเขียนว่าขยันรับใช้มีแต่ให้ไม่มีอคตินะคะซึ่งบทกวี2บทแรกนะคะก็เขียนว่าบริหารต้องตรึกไว้สุดสำคัญขยันรับใช้คือบรรทัดแท้ประชาธิปไตยอันล้ำค่าซึ่งวิเศษวิสิทธิ์แก้วิกฤตได้ทันทีการเมืองมีแต่ให้ยิ่งสำคัญไม่อคติต่อกันเลิศล้ำอภิบาลอย่างดีสรรแต่ช่วยประชาเทินสังคหะแถมสละซ้ำยิ่งย้ำพระสอนค่ะซึ่งถ้าใครได้ดูเล่มนี้นะคะก็จะเห็นหน้าปกซึ่งมีนัยยะที่สำคัญค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแท้ๆเลยนะคะการเมืองของศาสนาพุทธโดยที่มีพระพุทธเจ้านะคะทรงท่านเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยที่แท้จริงตั้งแต่พุทธกาลแล้วนะคะรวมถึงประชาธิปไตยสไตล์ไทยๆที่ใช้ในทุนแล้วก็ใช้เงินเป็นอำนาจหน้าปกนี้นะคะถ้าสามารถรับได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์เราคิดอะไรนะคะสำหรับวิปัสสนาข่าววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านสมณะท่านสิกขาที่ร่วมในการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันในน้ำคำมาจนพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสันติค่ะ